สวัสดีค่ะวันนี้ทั้งผู้เป็นสวัสดีค่ะถึงได้กลับมาอีกครั้งนะคะแต่วันนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อสรรพสาระศิลปะในสวนดุริยางค์โดยคุณพีรพัฒน์ป่วยสุขค่ะคุณพีรพัฒน์ป่วยสุขนะคะจบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยค่ะและจบปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยได้เขียนบทความเรื่องจารึกแม่งโสดุริยางค์และตอนนี้นะคะได้ทำงานเป็น Cultural Officerจากสยามสมาคมค่ะเดี๋ยวเชิญคุณพีรพัฒน์ป่วยสุขเป็นบรรยายได้เลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีอีกรอบนะครับผมทางห้องแล้วก็ทางซูมนะครับผมตื่นเต้นมากตะกี้พูดไปแล้วที่หนึ่งพูดอีกรอบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรดีกับ5-6,000 ปีของวัฒนธรรมที่มันต่อเนื่องรุ่มรวยค่อนข้างมีหลักฐานมากมายขนาดนี้นะครับผมตอนได้โจทย์มาว่าเรามีเวลาประมาณ2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คิดอยู่นานว่าเราจะหยิบส่วนไหนของวัฒนธรรมนี้ที่เป็นศิลปะหรือที่มันมีแง่มุมที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าในการบรรยายครั้งนี้ดีนะครับทีแรกก็คิดว่าเราจะเน้นเนื้อหาหนักๆเลยดีไหมเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นชั้นเรียนนะเนาะแต่คิดไปคิดมาก็ด้วยเราก็เป็นคนเตรียมมาในอันนี้มาเนี่ยก็คิดว่าเตรียมไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนดูจะเบื่อไปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสุดท้ายตอนช่วงหลังเนี่ยเราดูอะไรแปลกๆบ้างดีไหมแปลกๆก็คือโอเคอาจจะมีอะไรแบบที่น่าสนใจที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมาจากอารยธรรมที่หมายถึงว่าไม่ได้มีหลงเหลือมาในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนาะทีนี้คือพอเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์เนาะเราอาจจะต้องเริ่มด้วยการพูดคุยกันก่อนว่าในแง่หนึ่งอ่ะสำหรับอารยธรรมโบราณห่างไกลโพ้นอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขามีคำว่าศิลปะไหมเนาะอย่างกรณีของเมโสโปเตเมียเนี่ยภาษาซูเมเรียนหรืออาร์เคเดียนเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่พบว่ามันมีคำว่าศิลปะเพราะฉะนั้นในฐานะคนปัจจุบันที่ไป approach ไปเข้าไปศึกษาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุใดๆที่หลงเหลือมาจากวัฒนธรรมเนี้ยก็อาจจะต้องคอยระลึกไว้ว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะสร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคหัตถศิลป์ชั้นสูงหรือว่ามีความละเอียดอ่อนช้อยวิจิตรอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ถูกจัดการว่ามันคืองานศิลปะมันจะเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นของที่ปรากฏในสุสานที่ทำไว้แบบส่งไปกับผู้วายชนอะไรเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ใดๆเครื่องประดับต่างๆมันมีความวิจิตรงดงามแต่ว่ามันฝังไปกับสุสานนะฝังไปกับศพอะไรเนี่ยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าคนปกติอาจจะเห็นก็ได้มันไว้ใช้ในปรโลกหรือเปล่าหรือว่าอย่างเทวรูปรูปสลักใดๆอะไรมันก็จริงๆมันก็เป็นรูปเคารพเนาะโดยพื้นฐานกลับมาที่ซูเมเรียนอ่ะกลับมาที่ได้มั้ยครับโอเคกลับมาที่ภาษาซูเมเรียนภาษาซูเมเรียนและอาร์เคเดียนนะครับผมอย่างที่บอกคือเรายังไม่พบว่ามันมีคำว่าศิลปะคำที่ใกล้เคียงกับเราใกล้เคียงกับความเข้าใจของเราที่สุดอ่ะก็มีคำว่านาคาภาษาอัคคาริยันเนาะมีคำว่านาคาลูเป็นกริยานะครับนาคลูเป็น adjective แล้วก็นาคลิชเป็น adverb เป็นคำที่มาจากรากเดียวกันเนาะอันนี้มันใช้อธิบายสิ่งที่มีความสิ่งหรือคนที่มีความหลักแหลมอะเหมือนกับใช้ความคิดซับซ้อนหรือว่าสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรคือใช้หัวคิดเยอะอะไรเงี้ยอย่างภาพข้างๆนี้ข้างขวามือเนาะก็คือเป็นภาพเป็นกระเบื้องผนังของพระราชวังที่กรุงบาบิโลนเนาะก็ในแง่หนึ่งสิ่งนี้มันสร้างขึ้นอย่างแบบนักลิชโอเคมันอาจจะไม่ได้สวยงามในฐานะงานศิลปะแบบสายตาของพวกเราแต่มันสร้างด้วยความซับซ้อนวิจิตรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนกับเป็นคำที่อาจจะใกล้ชิดกับนิยามทางศิลปะของเราเนาะแล้วก็ในภาษาซูเมเรียนก็มีคำว่ากาลาเขียนด้วยอักษรบิมตัวนี้เนาะก็มีความหมายคล้ายกับเชื่อว่ามีความหมายคล้ายกับนักลูนักคารูนักลูแล้วก็นักลิชก็คือเ
แบบวิจิตรซับซ้อนใช้ความคิดเยอะในการสรรสร้างขึ้นมาหรือว่าถ้าใช้อธิบายคนก็ใช้อธิบายคนที่เหมือนกับหลักแหลมหรือว่าเจ้าเล่ห์อย่างนี้เนาะเดี๋ยวนะผมจะขอไปเขียนไปจอเดี๋ยวนะครับหาไม่เจอว่าต้องทำอย่างไรอ๋อได้แล้วขอโทษทีอุ้ยเพิ่มเสียงส่วนตัวอย่างเงี้ยแหละครับได้โอเคขอโทษเดี๋ยวนะครับนักลูเป็น verb เนาะเอ๊ะเป็นไซน์เดี๋ยวนะขอโทษเราใช้ไม่ค่อยเป็นอันนี้ก็คือโอเคverb อันนี้เป็น adjective แล้วก็ adverb หรือว่าในสำหรับคำว่างานศิลปะเนี่ยคือภาษาไทยมันมีคำว่างานศิลปะเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษมันมีคำว่า artwork แต่ว่าในภาษาคาเบียนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันวิชาการยังไม่แน่ใจว่ามันมีคำว่างานศิลปะไหมแต่มันมีคำที่ใช้อธิบายสิ่งที่มันเป็นวัตถุศิลปะวัตถุที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์บางอย่างเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเช่นคำว่านารูที่แปลว่าภาษาอังกฤษคือสตีลีเป็นจารึกแท่งอะหรือว่าคำว่าซาลิมูภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่ารูปภาษาไทยคือคล้ายๆว่ารูปเสมือนอะรูปอะไรที่มันมีลักษณะคล้ายคนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าซาลิมูในการอธิบายก็คือเป็นคล้ายกับวัตถุที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรชิ้นหนึ่งหรอกอย่างที่บอกคือเราเกินแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าในฐานะคนปัจจุบันที่กลับไปศึกษาหรือกลับไปจัดการกับวัตถุโบราณวัตถุที่มาจากวัฒนธรรมที่บางทีเราไม่แน่ใจว่ากรอบคิดเขาเป็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยการที่เรา approach เข้าหางานศิลปะเหล่านี้หรือว่าศิลปะวัตถุเหล่านี้ด้วยความเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกจัดการในแบบเดียวกับเราอะมันอาจจะทำให้เรามองเห็นวิธีคิดมองเห็นโลกทัศน์อะไรบางอย่างที่มันเป็นโลกทัศน์ของคนในสมัยนั้นเนาะแล้วก็ในการสมมติต้องไปจับดิสเพลย์ใดๆในพิพิธภัณฑ์หรือนำมาจากนิทรรศการเนี่ยมันก็จะมีภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าหน่วงจะมีชั้นเชิงมีความรู้ลึกมากขึ้นว่าโอ้อันนี้เราไม่ได้ทรีตมาในฐานะงานศิลปะเฉยๆแต่มันเป็นงานศิลปะที่หรือเป็นศิลปะวัตถุที่ชี้ให้เห็นวิถีชีวิตชี้ให้เห็นกรอบคิดต่างๆเนาะทีนี้มาถึงบาบิโลนบ้างมาถึงเมโสโปเตเมียเนาะพูดถึงเมโสโปเตเมียปัจจุบันเรานึกถึงอะไรในห้องเรียนมีใครนึกถึงอะไรบ้างครับเมโสโปเตเมียอักษรลิมหรือยังในป๊อปคัลเจอร์เนาะมีล่าสุดก็มีหนังเรื่อง Eternals ที่เหมือนกับมีฉากนึงอยู่ในบาบิโลนเนาะหรือว่ามีอนิเมะใครเป็นแฟนอนิเมะอาจจะรู้จักเรื่อง Fate Zero ที่มีตัวละครกิลกาเมชเนาะหรือว่าใครเล่นเกมก็มีวิดีโอเกมแต่อันนี้เป็นตอนที่เก่าแล้วเนาะเป็นภาคที่เก่าแล้ว Civilization ภาค5น่าจะเกือบ10ปีแล้วมั้งหรือ10กว่าปีแล้วไม่แน่ใจหรือในภาพยนตร์เนี่ยก็มีภาพยนตร์เรื่อง Alexander the Great Alexander เนาะที่เล่าเรื่องพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็มีเซตมีฉากหนึ่งที่แบบว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ไปเข้ายึดครองกรุงบาบิโลนเนาะหรือว่าในวงการศิลปะวงการวิจิตรศิลป์เนาะก็มีงานไฟน์อาร์ตงานศิลปะงานไฟน์อาร์ตที่มันเอาตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับเมืองบาบิโลนมาทำเป็นงานศิลปะอย่างทางซ้ายก็เป็นภาพของพีเจอร์เบอร์เกลภาพหอคอยบาเบลเนาะหรือภาพทางขวาคือวิลเลมเบลกเป็นงานวาดงานตีความชะตากรรมของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่สองตอนที่เหมือนกับนางบอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็โดนปราบผลิตให้แบบเป็นคนบ้าเนาะก็เป็นเหมือนกับเรารู้สึกว่าในแง่หนึ่งเมโสโปเตเมียหรือบาบิโลนมันอยู่ในภาพจำของเราในแง่มุมต่างๆในชีวิตประจำวันปัจจุบันค่อนข้างมากหรือในอีกแง่มุมหนึ่งบาบิโลนชื่อบาบิโลนเนี่ยมันแต่อย่างสายมือคุณคิดว่าคืออะไรบาบิโลนอยู่ที่ไหนก่อนด้วยเราประหลาดใจมากอันนี้เป็นภาพที่เราไปเป็นภาพที่เราพยายามหาภาพที่เราถ่ายเองแต่หาไม่เจอเราก็เลยไปกด Google Map เพื่อไปดูสถานที่เดิมที่เราเคยผ่านอันนี้คือไนท์คลับชื่อบาบิโลนที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับเป็นแบบเป็นไนท์คลับแต่ว่า
EDM เนี่ยแล้วข้างในก็จะเป็นปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้ถึงดึกนี้ดึกดื่นมืดค่ำส่วนทางขวาหลายๆท่านที่ดูอยู่อาจจะรู้จักหรือเปล่าคือซาวน่าอาบอบนวดชื่อบาบิโลนนะครับผมทีนี้ถามว่าทำไมบาบิโลนหรือเมโสโปเตเมียเนี่ยบางทีมันถึงถูกนำมาพูดถึงสถานที่ในเครื่องหมายคำพูดสถานที่อาโคจรนะเนาะคิดว่ามีที่มาอย่างไรการที่คำว่าบาบิเอชชื่อบาบิโลนเนี่ยมันอยู่ในมันถูกนำมาใช้แบบอธิบายสถานที่อาโคจรถ้าใครเคยแต่ถ้าใครอยู่ในวงการใช้คำว่าดีวงการความเชื่ออับราฮัมิกก็คือคริสยูดาห์แล้วก็อิสลามก็อาจจะเคยผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ต่างๆที่มันจะมีการพูดถึงอารยธรรมหรือเมืองในแถบเมโสโปเตเมียเนี่ยเช่นบาบิโลนนะว่าเป็นสถานที่อาโคจรเป็นซินซิตี้อะไรอย่างเงี้ยเมืองบาปในแง่นึงก็เป็นเพราะว่าผู้ที่สรรสร้างคัมภีร์เหล่านั้นเนี่ยซึ่งมาจากวัฒนธรรมที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับเขาก็เป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยกับเมโสโปเตเมียแต่บังเอิญว่าณเวลานั้นเนี่ยณเวลาที่คัมภีร์เหล่านั้นหรือเอกสารทางบริษัทเหล่านั้นได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยวัฒนธรรมที่เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเนี่ยมันตกอยู่ในอำนาจอิทธิพลของบาบิโลนแล้วก็มีการบาบิโลนเนี่ยก็มีการยกทัพไปกวาดต้อนผู้ที่ต่อมาจะเป็นผู้สร้างสรรค์คัมภีร์ศาสนาที่เป็นศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์ไปเป็นแรงงานในเมโสโปเตเมียอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าถูกมองว่าเป็นยังไงอะเป็นคนบาปที่แบบทารุณเขาอะไรเงี้ยแบบเป็นเจ้าอาณานิคมที่จับเขามาทารุณแล้วก็กลายเป็นว่าพอศาสนาอุ่มศาสนาอับราฮัมิกตอนนี้มันเป็นกลุ่มศาสนาความเชื่อหลักของโลกเนาะไอ้ความแบบดูเกี่ยวกับบาบิโลนที่มันมาจากที่เป็นมรดกของความทรงจำอันไม่ดีนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับยังอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าถูกวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์เนี่ยนำมาดัดแปลงเป็นสิ่งร่วมสมัยต่างๆอย่างจริงๆเมื่อไม่นานมานี้เลดี้กาก้าเพิ่งทำอัลบั้มโครมาติก้าประมาณ5-6 ปีแล้วมั้งไม่น่าจะ5-6 ปีก็มีเพลงบาบิโลนอะไรเงี้ยคือมันกลับเข้ามาอยู่ในบาบิโลนหรือเมโสโปเตเมียกลับเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่อยๆเนาะแต่มันก็จะมีแง่มุมของความเป็นเดคาเดนต์อะคือแบบเป็นวัฒนธรรมที่เจริญแต่มีความเสื่อมโทรมเล็กๆอยู่ตลอดเวลาทีนี้บาบิโลนอย่างที่บอกอันนี้เป็นฐานที่ในปัจจุบันบาบิโลนหรือว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยอยู่ในภูมิภาคไหนครับภูมิภาคตะวันออกกลางเนาะซึ่งปัจจุบันก็คือตามที่เห็นในแผนที่เนาะมีประเทศอิรักซีเรียแล้วก็ทางตะวันออกของตุรกีเนาะเมโสโปเตเมียแปลว่าอะไรอ่ะเมโสโปเตเมียแปลว่ามีใครในห้องตอบได้บ้างเมโสโปเตเมียเมโสเลยนะเมโสโปเตเมียสปอตันเมโสโปเทเมียโปเทเมียเนี่ยคุณหมายว่ามันมีคำอะไรในปัจจุบันที่ยังใช้ส่วนเนี่ยอยู่น้องเสื้อม่วงครับโน no. เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่แหละมีพละกำลังฮิปโปโปเตมัสใช่ฮิปโปเนี่ยภาษากรีกเนี่ยแปลว่าหมาส่วนโพเทมัสหรือโพทามอสเนี่ยโพทามอสแปลว่าน้ำฮิปโปก็คือหมาที่อยู่ในน้ำสำหรับชาวกรีกโบราณส่วนเมโซเนี่ยแปลว่าอยู่ระหว่างกลางอยู่กึ่งกลางก็คืออะไรเมโสโปเตเมียก็เลยก็คืออะไรก็คือดินแดนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำอันนี้เป็นแม่น้ำหมายถึงว่าโปเตเมียเนี่ยเป็นพูรอลอ่ะเป็นผูปดก็คืออยู่กึ่งกลางแม่น้ำสองแม่น้ำนั้นคืออะไรแม่น้ำสองแม่น้ำนั้นก็คือแม่น้ำอะไรครับไทกริสเนาะอันนี้ไม่เห็นโปรตีต้องอ่านอีกไทกริสอยู่ตรงนี้อยู่ทางเหนือแล้วก็ยูเฟรติสตรงนี้เนาะนี่ยูเฟรติสแล้วก็ไทกริสทั้งสองแม่น้ำเนี่ยไหลมาจากภาคตะวันออกของประเทศตุรกีเนาะก็ไหลมา
ไหลมาลงอัลเปอร์เซียที่ปัจจุบันคือประเทศภาคใต้ของประเทศอิรักแล้วก็ภาคเหนือของคูเวตก็ทำให้บริเวณที่เป็นพื้นที่ระหว่างสองลูกน้ำเนี่ยเหมือนกับมันเป็นพื้นที่อนุรมสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีการกำเนิดเกิดขึ้นของสังคมที่มันมีความซับซ้อนนั่นอันนี้อยากให้ดูคือพอได้รับโจทย์มาว่าเรามาพูดในคณะวิจิตรศิลป์นะเราก็รู้สึกว่าเราอยากพูดให้ชาวศิลปะเห็นที่มาของวัตถุดิบหรือว่าซอสที่มาของรอมาที่ต่างๆว่าคือเดี๋ยวเราจะเห็นว่าโบราณวัตถุต่างๆที่เรานำมาให้ดูมันมีความหลากหลายแล้วก็มีเหมือนกับงานช่างงานอะไรที่มันซับซ้อนนะแต่ว่าบางชิ้นนะมันไม่ได้มีที่หมายว่าวัตถุดิบเนี่ยมันไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นวัตถุดิบที่เป็นพื้นถิ่นของเมโสโปเตเมียเนาะก็อยากจะให้ดูแผนที่กันก่อนว่าตะกี้เป็นแผนที่ปัจจุบันเนาะแต่นี้เป็นแผนที่ในอดีตว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยมันแบ่งเป็นดินแดนหลายบ้างเนาะทางใต้เนี่ยมีดินแดนที่เรียกว่าบาบิโลเนียก็คือดินแดนของพวกบาบิโลนเนาะตรงกลางขึ้นไปทางเหนือนิดนึงมีดินแดนของพวกอัสซีเรียนะครับแล้วก็มาทางตะวันออกจะเป็นดินแดนของนครรัฐต่างๆที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดมีเป็นรูปอะไรเนี่ยแม่น้ำจะเห็นว่าเป็นที่ราบเนาะเนี่ยทางนี้เนี่ยจะเป็นเทือกเขาแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเป็นทะเลทรายอาหรับทะเลทรายทำให้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่มันส่วนหนึ่งมันบอร์เดอร์มันอยู่ในมันอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออยู่ตามแม่น้ำแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสแล้วก็อ่าวเปอร์เซียเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่รูปจันเซียวนะมันก็เลยมีคำภาษาอังกฤษที่เรียกพื้นที่นี้ว่าFertile Crescent ก็คือเซียววงจรแห่งความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ทางกายภาพของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของดินแดนเราเนี่ยมันเป็นทรงมันเป็นทรงนะครับมันเป็นทรงจันเซียวนะอุ้ยผมชอบกดผิดโทษทีทีนี้เนี่ยพอพื้นที่ตรงพอพื้นที่ทางกายภาพมันมีทางออกทางทะเลมันมีทางติดต่อกับมันมีทางติดต่อกับดินแดนต่างถิ่นทางไหนบ้างอ่ะก็มีทางทะเลตรงนี้เนาะหรือทางทะเลก็คือทางอ่าวเปอร์เซียทางใต้แล้วก็มีทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันตกเนาะแล้วก็ตามเทือกเขาซากรอสเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่องทางขึ้นทางไต่ขึ้นนะเหมือนเราไปปากช่องอะไรเงี้ยไต่ขึ้นที่ราบสูงวิสาก็จะมีช่องทางเดินที่ทำให้เกิดเป็นเส้นทางการค้าเนาะสมมติมาจากอัฟกานิสถานแล้วก็เดินมาทางที่ราบสูงอิหร่านมาลงที่ราบลุ่มแล้วก็สามารถที่จะขึ้นเรือเทคไปตามเดินทางไปตามแม่น้ำไทแม่น้ำยูเฟรติสแล้วก็ไปเดินอีกนิดนึงก็คุณก็จะออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้คุณค้าขายกับอะไรกับยุโรปได้เนาะหรือว่าถ้าจะไปเอเชียใต้จากยุโรปคุณก็มีเส้นทางหนึ่งก็คือการกลับมาทางเดิมลงเรือที่ลงจากเรือที่อุกริตหรือดิปลอสใช่ไหมแล้วเดินมาทางตะวันออกนิดนึงคุณจะถึงแม่น้ำยูเฟรติสจากนั้นเดินลงเรือลงมาทุกๆคุณก็จะถึงสิ่งที่เรียกว่าอ่าวเปอร์เซียซึ่งทำให้คุณคอนเนคกับอะไรบ้างพวกคุณนะทำให้คุณคอนเนคกับภาคใต้ของอิหร่านปากีสถานแล้วก็ทางตะวันตกของอินเดียเนาะก็เราก็จะเห็นว่าที่มาของวัตถุที่มาเป็นที่มาของวัสดุต่างๆเนี่ยที่มาเป็นที่การมาเป็นวัสดุหลักๆในการสร้างงานศิลปะของเมโสโปเตเมียเนี่ยเนาะก็มันก็จะไม่หลุดออกไปจากดินแดนเหล่านี้หรอกค่ะอยากให้เห็นอันนี้ก่อนมีลิสต์มาให้ว่าในท้องถิ่นเนี่ยด้วยความที่เป็นที่ลุ่มอย่างที่บอกเขาก็จะไม่ได้มีอะไรที่ถ้าเทียบกับอียิปต์จะมีคนเปรียบเทียบว่าอย่างอียิปต์อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าโอ้มันสลับซับซ้อนวิจิตรการตามันใช้หินก้อนใหญ่มากเพราะอะไรเพราะว่าเขามีและเขาเข้าถึงเหมืองหินเนาะในขณะที่เมโสโปเตเมียเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ลุ่มเหมือนกรุงเทพอย่างเงี้ยที่ลุ่มมันมีอะไรมันก็มีแต่ดินเหนียวเนาะและพืชที่มันโตใน
ดินแดนเอ๊ะพืชที่มันโตในพื้นที่ลุ่มก็คืออะไรคือต้นออนอกจากนี้เนี่ยบังเอิญว่าถ้ากลับไปดูแผนที่บังเอิญว่าทางเหนือเนี่ยนะทางเหนือก็คือพวกแอสซีเรียเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับอะไรเขาอยู่ใกล้กับเทือกเขาสูงทำให้กลุ่มแอสซีเรียเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างเนาะเขาเข้าถึงเหมืองหินแต่ก็ไม่ได้มีความหลากหลายมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบัสเตอร์แล้วก็ยิปซัมแล้วก็หินปูนซึ่งมันไม่ได้เป็นหินที่มันเป็นหินเนื้อแข็งนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันยังเป็นผลิตภัณฑ์ทำเงินอย่างยิ่งยวดของภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปิโตรเลียมนะครับในสมัยโบราณเนี่ยมีการใช้ยางมะตอยก็คือยางมะตอยมันเป็นคำศัพท์สมัยใหม่นะคือภาษาอังกฤษมันคือคำว่าบิทูเมนมันคือภาษาไทยมันแปลว่าน้ำมันดินคือสิ่งที่กันได้จากสิ่งที่ปิโตรเลียมที่มันฝุดขึ้นมาจากพื้นนั่นเนาะซึ่งในแง่หนึ่งก็มีนักวิชาการที่กล่าวว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยมันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ literally คือดำรงอยู่ได้เพราะว่าเขาใช้ไอยางมะตอยเป็นกาวในการแปะให้อิฐมันต่อขึ้นตึกขึ้นมาได้แล้วก็เป็นวัตถุดิบแปลว่ามันเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างที่มันหาได้ทั่วไปในภูมิภาคนั้นด้วยไม่ต้องนำเข้าในขณะที่สิ่งที่ต้องนำเข้านะครับก็จะเป็นเหมือนกับเอาด้วยความที่ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าทองแดงดีบุกต่างๆเงินทองคำต่างๆหรือว่าหินมีค่าเช่นลาปิสลาซูรีเนี่ยซึ่งทุกอารยธรรมโบราณในโลกคิดว่ามีความสำคัญเนาะมีมูลค่ามากเนาะก็กลายเป็นว่าโอเคเอาผลิตผลทางการเกษตรที่เกิดจากการทำการเกษตรในดินแดนอันสมบูรณ์เนี้ยไปค้าขายและนำเข้าวัตถุดิบนำเข้าวัสดุต่างๆที่มันเป็นวัสดุทรงคุณค่าเนาะหมายความว่าวัสดุมีมูลค่ามากเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นทองแดงและดีบุกซึ่งเป็นอะไรครับซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของค่า4321ของสัมฤทธิ์ถูกไหมทองแดงและดีบุกเนี่ยไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในเมโสโปเตเมียแต่ว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในนครรัฐต่างๆที่อยู่ในเมโสโปเตเมียเนี่ยล้วนแต่มีศิลปะวัตถุที่ทำจากบรอนซ์ทำจากสัมฤทธิ์ทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาค้าขายกับสถานที่ที่เรียกว่าดิวมูลนะครับซึ่งก็คือปัจจุบันเชื่อว่าคือบาเรนเกาะบาเรนมาการนะครับคืออะไรลงใต้สมุทรล่องเรือลงจากบาเรนไปลงใต้ไปจะเจออะไรในอัลเปอร์เซีย5432เจอโอมานนะครับซึ่งยังเป็นจุดและจุดแรกเป็นสำคัญบนอัลเปอร์เซียอยู่และที่สำคัญมากเลยอันนี้เมลูฮาคิดว่าคืออะไรสมมุติว่าล่องเรือมาเดิมลงอ่าวเปอร์เซียลงสาวเปอร์เซียมาตะกี้เจอดิวมุนนะก็คือบาเรนจากนั้นล่องเรือตามอ่าวเปอร์เซียกลับไปที่ต่อมาที่อันนี้คือตะกี้คือมาการจากนั้นล่องเรือไปอีกคิดว่าจะเจออะไรที่ร่วมสมัยกับเมโสโปเตเมียถูกต้องเก่งมากก็คือปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่านักวิชาการเชื่อว่าเมดูฮาเนี่ยก็คือรัดอะไรสักอย่างที่มันคืออะไรทำสิ่งทั่วซึ่งเป็นจุดอะไรทำสิ่งทั่วเนี่ยคือเป็นจุดขนถ่ายสินค้าสำคัญอันหนึ่งมาสู่โลกทั้งมวลสินค้าชิ้นนั้นก็คืออัฟกาลาปิสลาซูรีนะหินสีน้ำเงินที่มีถิ่นกำเนิดในอัฟกานิสถานนะครับนอกจากนี้ยังมีพวกทองคำกับเงินเนี่ยเป็นวัตถุส่งออกหลักสินค้าส่งออกหลักของอนาโตเลียนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือตุรกีเนาะนอกจากนี้อียิปต์ก็มีทองนะครับก็คือเข้ามาทางเมดิเตอร์เรเนียนนครรัฐเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเนาะหรือว่าทองที่มาจากอนาโตเลียเนี่ยเข้ามาทางที่ราบสูงเข้ามาทางแบบช่องเขาอะไรหรือว่าไม้มีค่าไม้ขนาดใหญ่ในที่ราบลุ่มเนี่ยไม่มีไม้ไม่มีป่าที่เป็นแบบป่าที่เป็นไม้ชิ้นใหญ่เขาเอามาชิ้นใหญ่มาจากไหนก็มาจากเลบานอนซึ่งมีอะไรธงชาติเลบานอนมีอะไรอยู่กลางของชาติมีสนซีด้ายังอยู่มีสนซียัซีด้าอยู่กลางของชาติก็คือเลบานอนเนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภูมิภาคนั้นสำหรับไม้สนซึ่งเอามาทำเป็นแบบ
คารวัดวังต่างๆเข้ามาทําเป็นเสาเป็นอะไรทีนี้กลับไปที่ตอนแรกที่บอกว่าเราไม่แน่ใจว่าแบบ 4-5-6,000 ปีเนี่ยเราเอาอะไรมาเล่าดีเพราะว่ามันมีความหลากหลายจริงๆอยากให้ความหลากหลายของวัตถุตราวัตถุที่ลงเหลือมางานศิลปะที่ลงเหลือมาแต่ว่าคิดว่าอยากจะไฮไลท์หลักๆก็คือรูปสลักแล้วก็ภาพสลักเพราะว่ามันโยงไปสู่เรื่องอื่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ด้วยความที่รูปสลักภาพสลักมันเป็นหินนะมันก็คงทนสภาพมันค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับงานที่งานแบบอื่นเช่นภาพเขียนไม่ค่อยมีหรือรอดมาแต่ก็มีและน่าสนใจมากเนาะหรือพวกอัญมณีเครื่องประดับก็ไม่เทียบกับอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยเมโสโปเตเมียเราไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีภาพมาให้เห็นว่าที่มันหลงเหลือมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ทีนี้พอพูดถึงการนำเข้าวัสดุจากต่างแดนทุกคนอาจจะจำมันได้จากมีในอินเทอร์เน็ตที่ชอบมาไวจะมีไวรัลกับไอเอกสารจริงเนี่ยทุกๆ3เดือนเรานั่งแบบนับเวลาอยู่อันนี้คือจดหมายภาษาอาคาเดียนเนาะของนันนีคนชื่อนันนีส่งไปถึงชายคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าชื่อเอานาเซียนะครับนันนีเนี่ยคืออะไรขึ้นมีผู้แปลไว้แล้วเป็นคำแปลที่มันก็มีมานานแล้วเนาะซึ่งเป็นคำแปลที่ก็เอาไปแปลกันใน Facebook อะไรกันต่างๆกันหาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านันนีเนี่ยเห็นว่าประโยคแรกบอกว่า Tell Anasia Nanni sends the following message คือนันนีเนี่ยไปหาอารักแล้วก็บอกว่าให้อารักได้เขียนจดหมายชิ้นนี้ให้หน่อยแล้วบอกเออานาเซียว่าเนี่ย When you came you said to me as follows I will give the same อาจจะเป็นเอเจนต์ของนันนีเนาะ Fine quality copper ingots ก็คือนันนีเนี่ยอยากได้ทองแดงจากเออานาเซียซึ่งเป็นพ่อค้าที่เราทราบว่าเขาเป็นพ่อค้าที่ค้าขายระหว่างเกาะบาเรนคือดีมุนเนาะกับทางใต้ของเมโสโปเตเมียแต่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่านันนีเนี่ยพบว่า you left them but you did not do what you promised me ก็คือเออานาเซียเนี่ยบอกว่าจะให้ทองแดงคุณภาพดีและเขาก็จับไปและกลับมาอีกทีหนึ่งเขาไม่ได้ทำตามที่เขาสัญญาไว้นะกลายเป็นว่านันนีบอกว่า you put in gods which were not good before my messengers Sitsin ก็คือกลายเป็นว่า Sitsin ซึ่งเป็นคนขนของให้นันนีเนี่ยได้ทองแดงคุณภาพแย่มาแล้วเออานาเซียเนี่ยยังพูดกับ Sitsin ว่า if you want to take them if you don't want to take them go away ก็คือถ้าอยากได้ก็เอาไปแต่ถ้าไม่อยากได้ก็ไปซะอะไรนี้พอนันนีทราบเรื่องเนี่ยก็เลยโกรธมากว่าอ่ะมันไม่เป็นไปตามสัญญาแล้วนอกจากไม่เป็นไปตามสัญญาแล้วยังมาว่าคนที่ทํางานให้เขาอีกอะไรเงี้ยก็เลยร่างจดหมายชิ้นนี้มาเนาะเป็นจดหมายที่ในอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าเป็นจดหมายคอมเพลนน่ะจดหมายคอมเพลนชิ้นแรกของโลกอะไรเงี้ยสามารถไปหาอ่านกันได้นะครับเดี๋ยวจะให้สไลด์ไปอ่านกันต่อตอนจบเนี่ยนันนีถึงกับบอกว่า I will not accept here any copper from you that is not fine quality ก็คือไม่เอาอีกแล้วการติดต่อกับเออานาเซียกับการที่คุณมาแบบว่าหักหลังฉันแล้วก็ทรีตคนที่ทำงานกับฉันแบบแย่ๆอย่างเงี้ยก็คือไม่เอาแล้วทองแดงที่มาจากทองแดงที่มีคุณภาพแย่จากคุณอะไรI shall select and take the ingots individually in my own yard ก็คืออันจะเป็นคนไปดูเองเนาะแล้วก็ I shall exercise against you by right of rejection ก็คือฉันจะเป็นคนบอกเองว่าอันไหนฉันจะเอาหรือฉันจะไม่เอา because you have treated me with contempt เพราะว่าคุณปฏิบัติกับฉันได้อย่างแย่และอย่างแบบไม่ดีเลยอะไรจริงๆอันนี้เอามาแทรกก็อยากให้เห็นว่านอกจากหลักฐานทางโบราณคดีที่มันเห็นความอย่างนี้ความซับซ้อนของสังคมนี้แล้วมันยังมีหลักฐานจารึกที่มันรายละเอียดมันสนุกอ่ะเนาะมันเรานึกถึงการเวลาเรานึกแบบไปดูอันนี้สมมุติไปเที่ยวเนาะรีวิวในรีวิวโรงแรมใน TripAdvisor เนี่ยมันก็จะมีการบอกว่าโรงแรมนี้มันมีแบบว่าเบ็ดบักโรงแรมนี้มันแบบทำความสะอาดแบบเพียงแค่2-3บรรทัดอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าหรือว่าอันนี้มันเป็นวิธีการคอมเพลนทั่วไปหรือเปล่าปรากฏว่ามันพอมาเจอวิธีการคอมเพลนข้ามน้ำข้ามทะเลถึงขั้นต้องปั้นก้อนดินเอาจารึกมา
มาเขียนเอาสไตลัสมาจรดจานนี้ลงไปเนี่ยคือเราก็เขียนได้อย่างละเอียดแต่เป็นการด่าเชฟที่ค่อนข้างให้ละเอียดเยอะอะคือเราก็รู้สึกมันก็ในแง่หนึ่งโลกนั้นก็อาจจะไม่ได้ต่างจากโลกนี้ในบางมิติก็ได้ทีนี้มาดูไทม์ไลน์นะครับตะกี้ได้เกริ่นไปว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงอารยธรรมที่มัน 5-6,000 ปีอะแต่ก็ไม่ต้องกลัวเนาะเพราะว่าจะบอกว่าอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่ได้จะมีการสอบหรืออะไรเนาะไม่ต้องจำวันที่ไม่ต้องจำปีแต่ว่าอยากจะให้เห็นภาพว่าในวงการเราเนี่ยปกติเราจะคล้ายๆกับว่าเราจะมองวัฒนธรรมเนี้ยเป็นหลักพันปีก็จะมีสิ่งที่เป็นอันนี้เป็นก่อนประวัติศาสตร์เนาะก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่มีอักษรลิมยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเนาะส่วนสหสวัสดิ์ที่3เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามันแบ่งอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเพราะว่ายุคเนี่ยเป็นยุคที่เหมือนมันมีนครรัฐเกิดขึ้นในหลายๆส่วนเนาะเราก็จะแล้วก็มีหลักฐานลงเหลือมาในหลายๆรูปแบบเราก็จะคล้ายๆกับว่าแบ่งยุคสมัยแยกย่อยออกมานะครับผมส่วนสหสวัสดิ์ที่3สหสวัสดิ์ที่2เนี่ยหลักฐานไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็มันก็จะไม่ละเอียดเท่านะครับในขณะที่ศตวรรษที่1ศตวรรษที่1ไปลงมาศตวรรษที่1000ปีครับอันนี้มันแบ่งตามคือด้วยความบังเอิญว่าศตวรรษที่1เป็นต้นมาเนี่ยมันมีนครรัฐขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นพัฒนาขึ้นเป็นจักรวรรดิที่กุมอํานาจทางภูมิภาคอ่ะมันก็จะเหมือนกับมันก็จะเป็นแค่อันเดียวบ้าง2อันสั้นๆบ้างอะไรอย่างงี้เพราะว่าใน1ยุคเนี่ยมัน coverอุ้ยมันครอบคลุมพื้นที่และดินแดนค่อนข้างกว้างเนาะจริงๆถ้ามันจุดไข่ปลาไว้ว่ามันมีแบบนับ500ปีอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นเหมือนกันนะครับมาดูยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์มีสิ่งที่เรียกว่าฮาลาฟิกรีฮาลาฟคืออะไรฮาลาฟนี่เนาะฮาลาฟที่มาจากเทลฮาลาฟเนาะเทลนะครับเป็นภาษาอาหรับแปลว่าเนินก็คือเนินฮาลาฟเนี่ยเป็นสถานที่ที่พบวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมใช้คำว่าวัฒนธรรมเครื่องประดิษฐ์เผาเลยไหมซึ่งเป็นวัฒนธรรมเครื่องประดิษฐ์เผาหลักในยุคประมาณ6000 BCE BCE คือก่อนคริสต์ศักราชด้วยความที่ยังไม่มีลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาก็เลยใช้แบบกับใช้สถานที่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อมาตั้งเป็นชื่อวัฒนธรรมขึ้นมานะครับผมขออนุญาตกลับไปที่ไทม์ไลน์เนาะอันนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันบอกอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มของเมโสโปเตเมียนะครับผมเทลฮาลาฟเนี่ยปัจจุบันอยู่ในประเทศซีเรียเนาะสิ่งที่ร่วมสมัยกับฮาลาฟเนี่ยมีอันหนึ่งก็คืออุเบย์นี่มาจากเทลอุเบย์ก็คืออะไรเทลอัลอุเบย์ของเทลอัลอุเบย์ก็คือเนินที่อุเบย์อันนี้อยู่ในอิรักก็คือเป็นเนินเหมือนกันจะเห็นได้ว่าทำไมแหล่งโบราณคดีถึงพองกับคำว่าเนินนี่เป็นเพราะว่าในตอนที่วงการโบราณคดีเมโสโปเตเมียวงการโบราณคดีตะวันออกกลางเกิดขึ้นเนี่ยนักโบราณคดียุโรปอ่ะใช้วิธีไปถามชาวบ้านโลคอลว่าคุณรู้ไหมว่ามันมีเศษซากปรักหักพังอะไรที่ไหนหรือเปล่าชาวบ้านโลคอลชาวอาหรับโลคอลก็บอกว่าอ๋อไปดูที่เนินนั้นสิแล้วเนินนั้นมันก็คือเศษซากปรักหักที่มันพังถล่มทับกันมาจนกลายเป็นคล้ายๆว่าเป็นเนินที่มันสูงขึ้นมาปกติเองอันนี้เป็นวิธีการตอนแรกๆในสมัยศตวรรษที่18 19ที่นักวิชาการเข้าไปศึกษาก็คือดูจากภูมิประเทศอะไรอย่างงี้พอมีภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยก็ดูจากภาพถ่ายทางอากาศว่าเฮ้ยตรงไหนมันเป็นเนินหรือตรงไหนที่ชาวบ้านเรียกว่าเนินอันนั้นมันน่าจะมีเมืองโบราณตั้งอยู่เทลฮาลาเนี่ยก็เป็นเนินนึงที่มีปรากฏว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แล้วก็มีโบราณวัตถุชิ้นนี้นะครับผมจริงๆเอามาให้ดู2อัน
ทุกคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะเคยเห็นอันทางขวาอันเนี้ยก็คือปัจจุบันเราเรียกว่า Venus of Willendorf เนาะเป็นบางคนบอกว่าเป็นคล้ายๆกับว่ารูปมนุษย์ที่ทำเป็นสคัลปเจอร์ทำเป็นภาษาไทยคืออะไรทำเป็นรูปสลักรูปปั้นปฏิมากรรมครับปฏิมากรรมชิ้นแรกๆเนาะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในยุโรปแต่แค่จะให้เห็นว่ามันมีสายทานทางวัฒนธรรมอะไรที่คล้ายกันหรือเปล่าที่รูปปฏิมากรรมแรกๆที่ปรากฏในดินแดนเมโสโปเตเมียเนี่ยก็เป็นรูปที่มันเป็นรูปผู้หญิงร่างถ่วมแล้วก็มีส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์และการเจริญพันธุ์ค่อนข้างใหญ่และเห็นได้ชัดกว่าส่วนอื่นของร่างกายเนาะพอพูดถึงสตรีร่างท้วมที่มีไปคิดว่าสตรีร่างท้วมที่นักวิชาการเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้นึกถึงวรรณกรรมเรื่องหนึ่งนะครับในสมัยหลังในสมัยประมาณเข้ามาอยู่ประวัติศาสตร์แล้วเป็นเขาเรียกว่าตำนานเขาเรียกนะ myth of origin นะตำนานกำเนิดต่างๆกำเนิดสิ่งต่างๆตำนานอธิบายกำเนิดของสิ่งต่างๆเนี่ยในวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยมีตำนานเรื่องนึงที่ชื่อว่า Atrahasis ถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินเรื่องตำนานโนอาห์ที่นำท่วมโลกจะมีเรื่องนี้ Atrahasis ที่มันเล่าเรื่องใครกันมาและมีตัวละครหลักตัวหนึ่งก็คือตัวละครหลักหนึ่งคือพระแม่เบเลตอิลีซึ่งก็คืออะไรซึ่งก็คือเทพีมารดาผู้ให้กำเนิดเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์เทพีมารดาผู้ให้กำเนิดอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอาทาซิสเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวรรค์จะมีละกันในสวรรค์เทพเนี่ยแบ่งเป็นเทพที่เป็นเทพชั้นสูงเนาะแล้วก็เป็นเทพชั้นรองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเทพชั้นสูงเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยเนาะคือเทพเนี่ยเหมือนมนุษย์ก็คือต้องปลูกผักกินเองต้องไถนาเลี้ยงสัตว์ปลูกผักกินเองต่างๆเทพชั้นสูงก็เลยบอกว่าโอ้ฉันเหนื่อยทำไงดีอ๋อก็ให้เทพชั้นรองทำงานแทนสิเวลาผ่านไประยะหนึ่งภาระงานมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเทพชั้นรองเนี่ยไม่สามารถส่งต่องานไปให้เทพใดๆได้แหละเพราะว่าเขาอยู่ในใต้สุดของลำดับชั้นทางพีระมิดทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยเทพชั้นรองเหนื่อยมากก็ทำอะไรก็คือเรียกว่าอุ๊ยฉันจะก่อวอร์ดปฏิวัติดีกว่าฉันจะไม่ทำงานแล้วจะสไตรค์เนาะเหมือนสังคมต่างๆในยุโรปช่วงนี้ที่มีจัดโอลิมปิกแล้วก็มีการสไตรค์ anyway เทพชั้นรองสไตรค์แล้วก็ก่อการปฏิวัติขึ้นมาแต่ว่าเทพชั้นสูงเนี่ยก็มีพลังอำนาจมากกว่าทำยังไงเทพชั้นสูงก็ปราบเทพชั้นรองและมาประชุมกันว่าเนี่ยเราไม่สามารถใช้เทพชั้นรองนี้ได้แล้วเพราะว่าเขาโดนใช้งานหนักจนเขาก่อกบฏเราทำยังไงดีก็มีเทพองค์หนึ่งชื่อเอ็นคีเป็นเทพแห่งภูมิปัญญาอะไรเงี้ยเป็นเทพที่ในวรรณกรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยเขาจะกลับมาบ่อยในฐานะคนให้โซลูชันทำอย่างนี้ไม่จะปัญหานี้ทำนี้ไม่อะไรเอ็นคีเนี่ยกับปัญหา human resource กันในสวรรค์เนี่ยนะเอ็นคีบอกว่าเอางี้ไหมเราไปบอกพระแม่เบเลตอิลีให้สร้างสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ใหม่เพื่อมาใช้งานให้มนุษย์เนี่ยใช้แรงงานแทนเทพเนาะพระแม่เบเลตอิลีก็บอกว่าอ่ะก็ได้แต่ว่ามันต้องมีวัตถุดิบสิอะไรเงี้ยเอ็นคีก็เลยบอกว่าโอเคอย่างงั้นเราสังหารเทพชั้นรองสังเวยเทพชั้นรองปาดคอเทพชั้นรองที่เกาะกบฏโยนลงไปในก้อนดินเหนียวกวนขึ้นมาให้พระแม่เบเลติลีหยิบขึ้นมาเป็นชิ้นๆแล้วก็ปั้นเป็นมนุษย์ให้มนุษย์ได้ลงมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็ทำงานทำการเกษตรทำปศุสัตว์และอันนี้ไม่เป็นเหตุผลว่าทำไมในวัฒนธรรมเนี้ยทำไมมนุษย์สังเวยพวกแบบสิ่งสารสัตว์ให้เทพอะเพราะมันจริงๆมันคือการป้อนข้าวป้อนน้ำเทพอะคือวรรณกรรมชิ้นนี้มันมาอธิบายว่าทำไมเราต้องสังเวยหมูหมากาไก่วัวควายเพราะว่าเทพอะไม่ทำงานแต่เขาอยากกินข้าวและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำ
อย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ในแง่หนึ่งมนุษย์ก็เหมือนมีเลือดเทพอยู่เพราะว่าเทพชั้นสูงเนี่ยเหมือนกับปาดคอเทพชั้นรองแล้วก็เอาชิ้นส่วนเทพชั้นรองเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างมนุษย์นะครับผมทีนี้เกิดอะไรขึ้นพอมีมนุษย์เทพสร้างมนุษย์แล้วเทพอิ่มหนำสำราญไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานด้วยตัวเองมีมนุษย์แบบว่าป้อนข้าวป้อนน้ำแต่ว่าเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งมนุษย์ทวีจำนวนมากขึ้นเพราะยังไม่มีการสร้างความตายมนุษย์ก็เจริญพันธุ์ผสมพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ขยายจำนวนขึ้นทำให้เกิดเสียงดังขึ้นไปบนสวรรค์เทพก็รู้สึกว่าไม่ได้ละคือทำไมมันมีมนุษย์เยอะขนาดนี้ทำไมทุกคนส่งเสียงดังรำคาญดังขึ้นมาจนถึงบนสวรรค์เอ็นคีก็บอกว่าหรือว่าเราต้องหาโซลูชันองค์ประธานของเทพเนี่ยเป็นแบบพระอินทร์อะไรเงี้ยเนาะชื่อเอ็นลิวเทพเอ็นลิวก็บอกว่าเราต้องกำจัดมนุษย์แล้วล่ะให้ถ่ายว่าโซลูชันแรกของเอ็นลิวที่คิดขึ้นมาได้เนี่ยคือสร้างอะไรเหมือนมาจากการกับมนุษย์โนภัยยังไม่ใช่ยังไม่ถึงสร้างความอดอยากแต่สร้างความอดอยากปุ๊บเอ็นคีเนี่ยซึ่งมีมนุษย์คนโปรดอยู่เนี่ยนะก็คืออาทาฮาซิสเนี่ยพระเอกของเรื่องเนี่ยก็รู้สึกสงสารเพราะมนุษย์คนโปรดของเอ็นคีเนี่ยอาทาฮาซิสเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนกับสังเวยต่างๆให้เอ็นคีอย่างเป็นประจำเนี่ยเนาะเอ็นคีก็รู้สึกสงสารก็เลยแอบไปบอกอาทาฮาซิสว่าอ๋องั้นไปบูชาเทพอุมีไหมอะไรเงี้ยเพื่อจัดการกับปัญหาความอดอยากที่เกิดขึ้นโซลูชันที่2ที่พอ NTR ไปบอกอาทาฮาซิสแล้วโซลปัญหาความอดอยากบนโลกมนุษย์ได้เนี่ยมนุษย์ก็ทีวีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นอยู่ดีเสียงก็ดังขึ้นไปบนสวรรค์อยู่ดีให้ทายว่าเอ็นลิวเนี่ยส่งอะไรมาเพื่อจัดการกับมนุษย์ที่ยังกำจัดไม่ได้สักทีเป็นครั้งที่2 5321นำยังไม่ถึงส่งความแห้งแล้งก็อีรอบเดิมเหมือนกันเอ็นคีเนี่ยซึ่งรู้สึกสงสารมนุษย์คนโปรดคืออาทาซิสเนี่ยก็แอบไปบอกว่าโอ้ยงั้นบูชาเทพมีไหมอะไรอย่างเงี้ยปัญหาความแห้งแล้งก็โดนจัดการแล้วก็มนุษย์ก็ทวีจำนวนมากขึ้นจนทนไม่ไหวต่อไปเอ็นลิวก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วฉันจะส่งสิ่งที่มันไม่มีใครมาจัดการได้อีกต่อไปให้นะครับสิ่งนั้นก็คือน้ำท่วมใหญ่กวาดล้างทุกอย่างไปหมดแต่ปัญหาก็คือพอแล้วก็อันนี้คือเรารู้สึกว่ามันเป็นงานมันเป็นงานวรรณกรรมที่น่าสนใจตรงที่ว่ามัน expose การจัดการปัญหาของเทพอยู่ว่าแบบทำไมเขาเหมือนกับคิดไม่จบอะไรอย่างนี้เปล่าแล้วก็ต้องมีเทพอีกองค์นึงมาช่วยจัดการปัญหาแบบวัวหายล้อมคอกอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอมนุษย์ถูกน้ำล้างไปหมดเนี่ยกลับไปที่จุดประสงค์แรกเริ่มของการมีมนุษย์เมื่อกี้ที่เทพสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อป้อนข้าวป้อนน้ำเทพแต่พอไม่มีมนุษย์เหลือบนโลกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเทพหิวปรากฏว่าก็เป็นเอ็นคีอีกเทพเอ็นคีอีกที่แอบไปบอกอาทาฮาซิสเนี่ยแหละว่ามันจะมีการส่งน้ำท่วมมานะก็คือเหมือนตำนานโนอาห์เลยอะที่ให้สร้างเรือแล้วก็เอาสิ่งสีสารสัตว์เป็นคู่ๆขึ้นไปแอบไว้อะไรอย่างเงี้ยจนก็มีแค่อาทาฮาซิสและภรรยาเนี่ยที่เหลือรอดมาจากน้ำท่วมเนาะแล้วก็กลายเป็นสองคนแรกที่กลับมาเอาเครื่องสังเวยมาประเคนให้กับเทพอีกรอบอะไรอย่างนี้เทพก็รู้สึกว่าโอเคมันต้องมีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์กว่านี้แล้วล่ะไม่ใช่การกวาดล้างมนุษย์ไปเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าไม่มีมนุษย์อยู่บนโลกก็ฉันก็หิวอะไม่มีใครทำอะไรให้กินเนาะเทพก็เลยประชุมกันว่าอ่ะอย่างนั้นให้ทายว่าเทพประชุมกันว่าจะทำยังไงดีให้เราจำกัดจำนวนมนุษย์ได้หนึ่งก็คือเมื่อกี้ตอบมาแล้วก็คือการสร้างลูกภัยสองก็คือทำให้กระบวนการการคลอดลูกมันยากเพื่อเป็นการคล้ายๆกับว่าควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็สามก็คือสร้างความตายโลกมนุษย์ก็เลยเกิดอย่างนี้เกิด cycle of birth เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอะไรอย่างนี้อันนี้คืออาทาฮาซิสเนาะก็คือเป็นอย่างที่บอกเป็น myth of origin คือตำนานอธิบายสรรพสิ่งต่างๆนะว่าที่มามันเป็นอย่างไรหน้าที่ของมนุษย์ในกรอบคิดนี้คืออะไรก็คือเ
สั่งเวอร์สิ่งต่างๆเป็นอาหารให้กับเทพอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยตะกี้พูดถึงยุคที่เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปแล้วเนาะฮาราฟอะไรเงี้ยแล้วก็ตำนานเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ตำนานเกี่ยวกับพระแม่เบเลอินเนาะอันนี้เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์มาถึงยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์เนี่ยอยากจะให้ดูแหล่งโบราณคดีที่ชื่อว่าโรมันโบราณคดีที่ชื่อว่าอูรุกนะครับเป็นเมืองอูรุกสะกดว่าอูรุกเป็นแหล่งโบราณคดีที่เป็นเมืองโบราณที่นักวิชาการเนี่ยเชื่อว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกก็คือurban revolution คือคล้ายๆกับเป็นการปฏิวัติของสังคมเมืองเป็นคล้ายๆกับสถานที่แรกบนโลกที่ปรากฏหลักฐานของสังคมที่เรานิยามว่ามันคือสังคมเมืองอ่ะก็คร่าวๆมีอะไรบ้างก็เป็นสังคมที่1มันมีการใช้อัคระหน่อยในการสื่อสารเพราะว่ามันซับซ้อนกว่ามากไปกว่าที่แบบ verbal communication จะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้นะครับผมมีอะไรอีกมีสังคมที่แบ่งชนชั้นนิดนึงนะแบ่งก็คือแบ่งชนชั้นในทางหนึ่งหรือแบ่งหน้าที่อะไรประมาณแล้วก็มีระบบเศรษฐกิจนะครับคร่าวๆซึ่งสถานที่ที่เกิดสิ่งนี้ปรากฏหลักฐานว่ามีสิ่งนี้เป็นครั้งแรกบนโลกเนี่ยก็คือเมืองอูรุกซึ่งอยู่ทางใต้ของภูมิภาคเมโสโปเตเมียเนาะอันนี้เป็นภาพจำลองเมืองอูรุกเนาะประมาณ2000 BCE 2000 ปีก่อนคริสตกาลจะเห็นสิ่งนี้คืออะไรครับหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วคือสเต็ปพีระมิดขั้นบันไดพีระมิดขั้นบันไดแบบเมโสโปเตเมียก็คือซิกกุรัตซิกคูคิวสองตัวเป็นสารเป็นส่วนประกอบของศาสนสถานข้างบนจะเป็นวิหารตรงนี้จริงๆแล้วก็บริเวณนี้ทั้งหมดก็เป็นวิหารซึ่งที่อูรุกเนี่ยเมื่อแรกมีประวัติศาสตร์เนี่ยเนาะแรกมีการประดิษฐ์อัศริบเนี่ยเรามีโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเดี๋ยวขออนุญาตซูมคือปัจจุบันเราตั้งชื่อว่าเป็นวาสนะครับเป็นจักรอูรุกวาสเนาะทุกท่านในห้องเรียนเห็นอะไรในอูรุกวาสจริงๆก็ตอบได้แหละเพราะว่ามีเฉลยมาแล้วข้างล่างนี่คืออะไรข้างล่างนี่คือพื้นน้ำเนาะเห็นไหมเป็นขยุยเราก็ชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นที่หนึ่งแบ่งครึ่งเป็นสองมีอะไรมีธัญพืชจะเห็นว่าเป็นอะไรซูมกันเลยเป็นข้าวบาเล่เนาะครับแล้วก็ถัดจากธัญพืชและข้าวอะไรคือปศุสัตว์เนาะเป็นแพะมีแพะผู้ชายแพะผู้หญิงแพะตัวผู้แพะตัวเมียจากนั้นเนี่ยมีเป็นมนุษย์เป็นแบบเป็นเราเชื่อว่ามันคือขบวนที่กำลังคนย้ายผลผลิตทางการเกษตรคือมันมีนาริทีปะเนาะคือน้ำทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดผลิตผลทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยคนก็นำมาประเคนให้กับชั้นบนสุดซึ่งอยู่ตรงนี้นะเราซูมมาให้ซึ่งก็คือบุคคลท่านนี้นะครับก็คืออะไรคือเทพีอินันนาใครเคยได้ยินชื่อเทพีอินันนาปะเทพีอินันนาหรืออันนี้ในภาษาซูเมเรียนเนาะหรือในภาษาอาคาเดียนเรียกว่าอิชตาอิชคืออะไรคือเทพีแห่งความรักและสงครามตามคติเมโสโปเตเมียเนาะเป็นเทพีที่ปรากฏหลักฐานความมีอิทธิพลในเชิงความเชื่อเนี่ยตั้งแต่แรกมีประวัติศาสตร์เนาะไปจนถึงอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยวิวัฒนาการไปเป็นอารยธรรมอื่นคือเป็นเทพีที่เหมือนกับอยู่คู่กับอารยธรรมเนี่ยตลอดเวลาน่าสนใจมากเป็นแล้วเป็นผู้หญิงเรารู้สึกว่าเออมันเมื่อเทียบกับในอารยธรรมโรมันซึ่งมันมีความผู้ชายอยู่เออแต่เมโสโปเตเมียเนี่ยตัวละครที่มันอยู่คู่ชาวเมโสโปเตเมียเนี่ยมันกลายเป็นปีนันนาหรืออิชตานะครับซึ่งเป็นเทพีผู้หญิงอันนี้อยากให้เห็นอะไรอยากให้เห็นการค่อยๆกำเนิดขึ้นของ
แบบแผนทางศิลปะอันนี้เราจะเห็นว่าอะไรเราจะเห็นว่าอันนี้มันมีการแบ่งชิ้นงานเป็นชั้นๆมีชั้นที่1ชั้นที่2องค์โทษชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4นะครับชั้นที่5แล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยเล่าเรื่องต่อกันไปเรื่อยๆเนาะอยากจะให้จำฟอร์แมตนี้ไว้แล้วเราก็จะค่อยๆดูกันว่าไอ้แบบแผนทางศิลปะเนี่ยพอผ่านไป 2-3,000 ปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสายทางการออกแบบที่มีสายทางรูปแบบนี้เนี่ยแล้วรูปแบบศิลปะนี้เนี่ยมันไปไหนต่อเนาะมีเกิดเล็กๆก็คือว่าถ้าเคยตามข่าวเนาะช่วงปี2003ที่รัฐบาลสหรัฐประกาศสงครามกับเขาเรียกWar on Terror สงครามกับผู้ก่อการร้ายในอิรักอะไรเนี่ยพิพิธภัณฑ์อิรักที่กุมแบกแกดเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาในจัดการที่นี้เนี่ยมันถูกโจรกรรมแล้วก็ตัวจัดการก็ถูกโจรกรรมแล้วก็ถูกเป็นชิ้นๆก็ด้วยความพยายามของทีมงาน Cultural Heritage ของอิรักที่เหมือนกับไปตามชิ้นส่วนมาคือเขาบอกว่าเขาเรียกนะมิคือถ้าเป็นของไทยมันก็คือแบบให้พระสงฆ์ให้สมมติว่าจารึกหรือว่าสมุดไทยคุณโดนขโมยไปจากวัดมันจะมีเขาเรียกอะไรทำแบบภาชญากรรมเปิดบาตรให้คนที่ขโมยไปเอามาคืนคือใช่ใช่เข้าใจว่ากระบวนการคล้ายๆกันก็เกิดขึ้นที่อิรักเพื่อทำให้วัตถุชิ้นเนี้ยไอ้โบราณวัตถุชิ้นเนี้ยมันกลับมาอยู่ที่นี่ได้อะไรเงี้ยคือด้วยความที่มันเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่มันเป็นคล้ายๆว่าเป็นหลักฐานของอารยธรรมทั้งมวลในเวลาหลายพันปีต่อมาในการที่มันหายไปจากพิพิธภัณฑ์มันเป็นเรื่องใหญ่อีกชิ้นหนึ่งซึ่งร่วมสมัยกันกับอูรุกวาสก็คือเสียงเทวรูปชิ้นนี้นะครับเราปัจจุบันเราเชื่อว่าคือเทวรูปของเทพีอินันนาก็คือเทพีแห่งความรักและสงครามเนาะแต่ว่าอันนี้เราอยากให้ดูอะไรอยากให้ดูความที่อ่ะถ้าลากเส้นแต่ครึ่งส่วนที่ลงจากจมูกมาเนี่ยมันมีอะไรมันมีเขียนไว้แล้วล่ะเฉลยไว้แล้วมันมีลักษณะค่อนข้างสมจริงมันมีลักษณะการสลักรูปที่ค่อนข้างสมจริงซึ่งอาจจะต่างจากส่วนคิ้วและตาซึ่งไม่ได้สมจริงขนาดนั้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดจริงๆคิดว่าอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดของวันนี้ด้วยว่าเวลาเราพูดถึงศิลปะวัตถุในโลกโบราณและเขาเรียกอะไรอ่ะคุณภาพทางศิลปะหรือคุณภาพทางเชิงช่างศิลป์นะเราจะนึกถึงพวกกรีกอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเขาสามารถสร้างภาพเรียนแบบมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมาได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าในระดับรายละเอียดที่เหมือนกับถึงระดับแบบเสื้อผ้าที่มันเกาะอยู่บนร่างกายแล้วก็จะมีการในอดีตก็จะมีการมองว่าแบบอียิปต์หรือเมโสโปเตเมียหรือว่าเอเชียใต้อย่างเงี้ยมันไม่ในเครื่องหมายคำพูดมันอาจจะไม่ได้วิจิตรโซฟิสติเคทเท่ากับกรีกหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่สามารถทำงานสดจริงขึ้นมาได้แต่ว่าในระยะหลังเนี่ยมันก็มีการพยายามศึกษางานของเมโสโปเตเมียและอารยธรรมอื่นๆในตะวันออกกลางเหมือนกันในแง่ที่ว่าเราอยากจะมองในเชิงลึกว่าอย่างตัวอย่างเนี้ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ว่าเขาไม่ได้มีเทคนิคในการสร้างงานที่สดจริงแต่ว่าวิธีการมองงานปฏิมากรรมการงานปฏิมากรรมของเขาอะอาจจะต่างจากวิธีการมองงานปฏิมากรรมแบบกรีกโรมันก็ได้มันเลยไม่ได้มีความสมจริงในทุกๆส่วนเนาะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นธีมของวันนี้ว่าอ่ะมันจะเกิดอะไรอ่ะเป็นธีมของมันวันนี้ว่าไอ้ความสมจริงบางส่วนไม่สมจริงบางส่วนหรือว่าสมจริงบางส่วนหรือว่าบางส่วนได้รับการไฮไลท์เป็นพิเศษมันจะกลับมาเดี๋ยวจะดูกันว่ามันจะกลับมาในแง่ไหนบ้างส่วนนะส่วนตาและคิ้วเนี่ยอันนี้อยากให้ดูตัวอย่างหนึ่งที่ชิ้นส่วนมันยังอยู่ครบนะครับอันนี้มันเป็นช่องที่เราสันนิษฐานว่ามันคืองานช่องสำหรับงานฝังก็จะเป็นงานฝังหินสีด้วยเปลือกหอยงานฝังหินสีงานฝังเปลือกหอยหรืองานฝังอัญมณีเพื่อให้เหมือนมันเกิดสีสันขึ้นมาบนชิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะกลับมาเรื่อยๆอีกนะครับผมอันนี้ให้หลังมาประมาณกี่ปีประมาณ
4-5,000 ปีนะครับผมอ่ะในห้องอันนี้ในห้องเห็นอะไรบ้างให้ถ้าให้อธิบายงานรูปสลักงานภาพสลักชิ้นนี้นะอาจจะอธิบายว่าเห็นอะไรบ้างหนึ่งเลยคืออะไรนะครับมีอะไรนะครับมีตัวอักษรใช่เก่งมากมีจารึกเนาะซึ่งมีจารึกอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันมีจารึกสองแบบมีจารึกอันนี้เฉลยไปแล้วอันนั้นนะก่อนอื่นคือคนนี้นะครับและคนนี้คือคนเดียวกันเนาะก็คือกษัตริย์ที่ชื่อว่าอูร์นันเชนะครับเขาทำอะไรอยู่เขาแบกตะกร้าในตะกร้านี้มีวัสดุก่อสร้างเนาะงานรูปสลักชิ้นนี้เป็นงานรูปสลักที่จริงๆแล้วมันเป็นไทโพโลจีอ่ะมันเป็นภาษาไทยคืออะไรอ่ะประเภทหนึ่งของงานประติมากรรมเมโสโปเตเมียก็คืองานประติมากรรมที่ทำขึ้นเพื่อฉลองการสร้างขึ้นการก่อสร้างวิหารเออเขียนก่อนว่าก่อสร้างวิหารฉลองขึ้นเพื่อก่อสร้างทำขึ้นเพื่อฉลองการก่อสร้างวิหารเฉลิมฉลองการก่อสร้างวิหารซึ่งวิหารเนี่ยก็เลยบังเอิญว่าสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่ชื่อว่าอูร์นันเชนะครับผมแล้วก็ให้จำรูปนี้ไว้เนาะเดี๋ยวรูปนี้มันจะกลับมาในอีกประมาณ 2,000 ปีต่อจากนี้แต่ว่าก่อนอื่นอันนี้เราเห็นอะไรเราเห็นจารึกที่บุคคลเหล่านี้จริงๆคือเดี๋ยวนะขอโทษเอาใหม่จากอูรุกวาสเมื่อกี้เราเห็นอะไรที่เหมือนกับเราเห็นอะไรกับที่โอนันเชเหมือนกับอูรุกวาสหนึ่งเลยคือการที่เขาแบ่งเห็นไหมแบ่งนาฬิกาออกเป็นสองครึ่งออกเป็นชั้นๆน่ะเนาะแค่ชิ้นอาของอูรุกวาสมันมีห้าส่วนแต่ของโอนันเชเนี่ยก็คือมีสองส่วนส่วนข้างบนเป็นส่วนที่ยังก่อสร้างอยู่ก็เลยคิงโอนันเชเนี่ยก็เลยมีตะก้าวัสดุก่อสร้างข้างบนหัวส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นตอนที่เสร็จแล้วจะเห็นว่าอูนันเชเนี่ยถืออะไรอยู่ถือแก้วก็เราก็เชื่อว่าอันนี้มันเป็นภาพงานฉลองนะหลังจากวิหารเนี่ยสร้างเสร็จส่วนข้างบนเนี่ยก็คือเป็นช่วงก่อสร้างที่อูนันเชเนี่ยได้ไปตามเจ้าหญิงลูกสาวแล้วก็ลูกชาย5คนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีชื่อกำกับด้วยนะในตรงนี้มาช่วยกันสร้างอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนเหล่านี้4คนนี้แล้วก็คนที่5ตรงนี้เป็นคล้ายๆกับข้าหลวงซึ่งก็มีชื่อกำกับเหมือนกันมาร่วมเฉลิมฉลองในความสำเร็จเนาะส่วนจารึกเมื่อกี้ที่พูดถึงมันเป็นแบ็คกราวด์ถ้าจะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งเป็นคนละจารึกกับจารึกที่อยู่บนกระโปรงผ้านุ่งของตัวบุคคลเหล่านี้นะอันนี้ก็คืออยากจะเห็นเรื่องของความต่อเนื่องทางต่อเนื่องเชิงสไตล์มันเริ่มมีแบบแผนคือแล้วว่าโอเคในหนึ่งชิ้นงานเรามีการแยกชั้นเนาะแล้วมีอะไรอีกมีการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับประธานของภาพอย่างเมื่อกี้อูรุกวาซึ่งเราจะเห็นประธานของรูปก็คือนี่นะครับคือเทพีอิชตาเนี่ยเขาคล้ายๆกับว่ามีอัตราส่วนครับมีร่างที่สูงใหญ่กว่านิดนึงเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นๆที่อยู่ในงานชิ้นงานส่วนนี้ก็เหมือนกันคนที่มีความสำคัญที่สุดในชิ้นงานนี้ก็คืออูร์นันเชก็คือเอาพื้นที่ไปเลยแบบแทบจะเรียกได้ว่าเกินครึ่งนะเนาะนอกจากนี้อันนี้เราเอามาให้เปรียบเทียบว่ามันมีคล้ายๆกับแฟชั่นอยู่ของผ้านุ่งที่มันเป็นคล้ายๆกับเป็นขนที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายๆกับขนนกที่เป็นแผ่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อยากให้จำภาพไว้ว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะกลับมาเรื่อยๆเหมือนกระโปรงฮาวายทำได้ครับซึ่งงานชิ้นงานต่อไปเนี่ยว่าช่วงแบ่งการอ่านอักษรนิ่มเนี่ยเขาอ่านมากไปหลังบนลงล่างหรือเปล่าโอเคเพราะว่าลักษณะของเรื่องตัวเนี่ยมันสตอรี่ข้างบนอ่ะมันอยู่ข้างบนแล้วก็ที่นี่แบบด้านล่างแต่ว่าตัวใจกันนี่เนี่ยมันเหมือนลำดับสถานะสูงต่ำแต่นี่เหมือนลำดับเรื่องราวต่างบนลงมาล่างใช่ใช่นะครับที่ว่าไออูรุกวาซะมันไม่มีจารึกอยู่หนึ่งแต่ว่าอันนี้มันมีจารึกซึ่ง
เราขอตอบว่าเราไม่รู้พอเรายังไม่ได้อ่าน แต่ว่าเราสันนิษฐานขอสันนิษฐานอย่างนี้ว่าอันนี้มันคือช่วงต้นของการใช้อักษรลิมอ่ะมันเหมือนเราต้องไปดูในแต่ละชิ้นเลยอะว่าเขาวางเลเยอร์ของประโยคยังไงอะว่าโดยปกติอักษรลิมอาจจะผ่านไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาถ้าในยุคหลังเนี้ยอ่านจากซ้ายไปขวาแต่ว่าในยุคเริ่มต้นในยุคเริ่มต้นที่แบบจริงๆถ้ามาพรุ่งนี้เราจะพูดเรื่องนี้ไทอิน anyway คือในตอนแรกเริ่มเนี่ยเหมือนมันยังไม่ได้มีแบบแผนที่ชัดเจนขนาดนั้นนะมันก็เลยในแง่นึงอ่ะมันก็เลยมีการเอาจารึกอ่ะเข้าไปยัดในแบ็คกราวด์แล้วเหมือนกับผู้อ่านก็ไปฟิกเอาเองว่าเออฉันจะเริ่มตรงไหนอะไรเงี้ยโดยการอาจจะด้วยการใช้ภาพเป็นตัวไกด์ว่าอ๋อข้างบนมันเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้างั้นอ่านข้างบนก่อนไหมแล้วค่อยอ่านข้างล่างอะไรประมาณแต่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยๆไปผ่านไปอีกพันปีเนี่ยเราจะเห็นแต่แผนที่ค่อนข้างชัดเจนรอสักครู่นะครับในห่วงเวลาที่ลุ่มสมัยกันตะกี้พูดถึงวัตถุศิลปะวัตถุที่พบในสุสานนะครับจะบอกอาจจะบอกได้ว่าของเมโสโปเตเมียเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับของอียิปต์ที่อียิปต์เนี่ยเราเจอแทบจะเจอแต่สุสานด้วยซ้ำมาเนาะในสมัยดีๆก็อยู่ดีๆรัฐบาลก็จะแถลงข่าวว่าอุ้ยฉันเจอสุสานใหม่เปิดเข้าไปก็เจอแบบน้ำมีอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าสำหรับเมโสโปเตเมียเนี่ยเราไม่ค่อยเจอสุสานเนาะไม่ค่อยเจอร่องรอยของเขาเรียกอะไรอะ human remains ชิ้นส่วนมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีสุสานหนึ่งก็คือสุสานหลวงที่เมืองอัวโซบานีสมัยประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาลถึง 2,450 ปีก่อนคริสตกาลก็คือค่อนข้างเป็นช่วงแรกๆของการใช้วัฒนธรรมการไอช่วงแรกๆของการมีอักษรลิมเหมือนกันเราพบหลุมศพเป็นจำนวนมากที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเดี๋ยวจะให้ดูภาพนี้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นแล้วภาพเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นแล้วในวงการโบราณคดีปัจจุบันเราไม่ขุดเมืองทั้งเมืองแล้วก็ไม่ได้แบบสร้างคนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลมาช่วยกันขุดเหมือนทั้งเมืองมันไม่เกิดขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าอยากจะให้ดูว่าจริงๆโครงการนี้มันน่าสนใจมากเพราะโครงการที่เกิดขึ้นราวปี1920ช่วงปี1920ซึ่งช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการขุดค้นอะไรอีกอันหนึ่งใครอยากถ่ายบ้างช่วงตุตันคามุนเก่งมากตุตันคามุนเนี่ยคนพบปี1922มันก็เหมือนกับว่าทีมเนี้ยเขาแข่งกับกระแสตุตันคามุนมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาก่อนช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทีมยุโรปอ่ะมีอะไรในเรื่องการขุดค้นที่ตะวันออกกลางอะไรอย่างงี้อยากจะเห็นผู้ชายคนนี้ก็คือเลโอนาร์ดวูลลี่นะครับผมเป็นบุคคลสําคัญในเครื่องหมายคำพูดในวงการโบราณคดีเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นผู้นําในการขุดเมืองอูร์นะแต่ว่าอยากให้ทายอีกว่าผู้หญิงท่านนี้คือใครให้ทายว่าคือใบว่าเป็นนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงหลายๆคนอาจจะเคยอ่านงานของเขาชาวอังกฤษ54321อากาธาคริสตี้หากเคยอ่านงานของอากาธาคริสตี้เช่น Murder on the Orient Express หรือว่า Death on the Nile หรือว่า Murder in Mesopotamia อะไรเงี้ยอากาธาคริสตี้เนี่ยเขียนผ่านประสบการณ์จริงคือเขาอาจจะไม่ได้เจอการฆาตกรรมจริงเนาะแต่เขาเดินทางไปดินแดนตะวันออกกลางจริงๆคู่กับคนนี้คืออันนี้คืออากาธาคริสตี้อากาธาคริสตี้ผู้ชายทางซ้ายคือแม็กซ์มาโลวันเป็นสามีคนที่สองของอากาธาคริสตี้ซึ่งบังเอิญว่าเป็นนักโบราณคดีที่มีอิทธิพลมากในวงการเมโสโปเตเมียก็คืออันเนี้ยแค่บอกว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับศิลปะใดๆเลยแค่บอกว่ามันก็เป็นเกิดที่น่าสนใจที่บังเอิญว่ามันมีบุคคลใน pop culture ในยุคนึงอะที่มันมาสัมพันธ์แล้วก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทในวงการเมโสโปเตเมียเหมือนกันคืออากาธาคริสตี้เนี่ยคืออาจจะด้วยความบังเอิญเขาชอบโบราณคดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีไดอารี่อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโบราณคดีเมโสโปเตเมียอีกเพราะว่าเขาเดินทางไปกับสามีซึ่งไปบุกเบิกวงการจริงๆเนาะซึ่งสามคนเนี้ยก็มาทำงานที่อัวเหมือนกันและเราเจอสิ่งนี้นะครับผม
อันนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างที่บอกคือเราไม่ค่อยเจอหลุมศพในภูมิภาคในดินแดนเมโสโปเตเมียเลยแต่พอเจอปุ๊บเราเจอสิ่งคือเครื่องประดับต่างๆที่มาจากสุสานของพระนางทูอาบิอันนี้เป็นลูกกลิ้งหินลาปิสนะครับลูกกลิ้งในดินแดนเมโสโปเตเมียในวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยเหมือนมันทำหน้าที่เป็นลายเซ็ตสำหรับผู้มีอันจะกินนิดนึงนะเพราะว่าเขาต้องไปจ้างคนให้แกะห้างเซ็นตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือชื่อปูอาบีอันนี้คือชื่อของปูอาบีกลับไปที่คำถามของน้องทางซ้ายมือของเราอันนี้มันต่างจากขวาไปซ้ายอะด้วยความที่ it just happens to แบบอ่านจากขวาไปซ้ายมัน make sense จากขวาไปซ้ายก็คืออันนี้คือผู้เรียนหนังสือมาแล้วอันเนี้ยอ่านว่าผู้อาบีคือชื่อเขาส่วนเนี้ยเป็นอักษรภาพที่บอกว่าเขาเป็นแบบเป็นควีนเป็นพรินซ์เป็นแบบเป็นเจ้าผู้หญิงซึ่งพระนางผู้อาบีเนี้ยถูกฝังอยู่ในห้องเก็บศพชั้นอันนี้คือสุสานของพระนางทั้งหมดอ่ะในภาพนี้คือสุสานของพระนางทั้งหมดความน่าสนใจนอกจากงานในศิลปะวัตถุนี้แล้วเนี่ยยังมีในส่วนของการที่สุสานเนี่ยมันออกกันไหนซะเราจะขออนุญาตซูมนะครับผมปุ๊บทางเข้าสุสานคือตรงนี้เนาะลงไปนี่เห็นอะไรก่อนตรงนี้คือศพของผู้ชายห้าถ้าจะไม่ผิดผู้ชายห้าคนเป็นเหมือนเป็นข้าหลวงที่นอนบล็อกทางเข้าของสุสานอยู่ถัดมาเจอรถราดเนาะแล้วก็กระทิง2ตัวแล้วก็มีคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับข้าหลวงที่ยืนประกบกระทิงอยู่สุดฝั่งนึงของสุสานนี่คือสุดฝั่งของสุสานมีเราเชื่อว่าคือนางกำนันน่ะเนาะเพราะว่าได้รับการพิสูจน์คงกระดูกรับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้หญิง10คนนอนเสียชีวิตเป็นแบบเป็นแพรอยู่อย่างเงี้ยเนาะบางคนเนี่ยถือพินอยู่นี่คือพินส่วนในห้องเก็บสุสานชั้นในซึ่งเป็นอันนี้คือพระศพของพระนางทูอาบีห้องเก็บสุสานชั้นในเนี่ยพบนางกำนันอีก4คนเมื่อปี2018เนี่ยเพิ่งมีงานศึกษาโครงกระดูกอันหนึ่งความน่าสนใจมันคืออะไรก่อนความน่าสนใจคือว่าทำไมมันมีคนตายอยู่ร่วมกับเจ้าของสุสานด้วยนักวิชาการอาริโอนาวูลีเนี่ยที่ซึ่งขุดค้นเป็นผู้คนพบไอ้สุสานนี้แล้วก็สุสานอื่นๆในบริเวณนี้ที่มีคนเข้าไปมีคนที่ไม่ใช่เจ้าของสุสานเข้าไปเสียชีวิตอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากเนี่ยนะก็สันนิษฐานว่าหรือว่าเนี่ยมันคือการสังเวยด้วยการเขาบอกว่าเขาพบแก้วอ่ะเป็นแบบคล้ายๆกับจอกเนี่ยเหมือนกับกระจายอยู่ตามแบบศพอะไรเงี้ยเนาะก็คิดว่าหรือมันเป็นการแบบว่าสังเวยข้าหลวงให้ไปพร้อมไปปรโลกพร้อมกับสืบสยองไปพร้อมกับเจ้าของสุสานที่เสียชีวิตด้วยการให้ดื่มยาพิษแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเป็นงานศึกษาที่งานวิจัยที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นศูนย์การศึกษาเมโสโปเตเมียค่อนข้างใหญ่ในอเมริกาเนี่ยเขาเอาชิ้นส่วนกะโหลกของอันนี้คือชิ้นส่วนกะโหลกอันนี้อยู่ที่อังกฤษบางส่วนอยู่ที่อังกฤษชิ้นส่วนกะโหลกของนางกำนันและผู้เสียชีวิตในสุสานเนี่ยไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่ามันมีรูอยู่ซึ่งไม่ใช่รูที่เกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตแล้วอ่ะก็เลยมีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นว่าอ๋อซึ่งเป็นทฤษฎีที่ยิ่งน่าสยองขึ้นไปอีกกว่าการดื่มยาพิษให้ตายตามเจ้าของสุสานแต่ก็คือคนเหล่านี้ถูกหอกปลายแหลมขนาดเล็กทิ่มเข้าไปในกะโหลกให้เสียชีวิตอย่างกระทันหันanyway เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับศิลปะแต่ว่าโอเคเราเจองานศิลปะพร้อมกับบริบทนี้มันก็โอเคเราจะต้อง address มันด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือว่าสำหรับคนที่รักโบราณคดีหรือว่าคนที่อยู่ในวงการโบราณคดีอยู่แล้วเนาะอาจจะเข้าใจปัญหาอยู่แล้วคือความที่อันนี้คือสิ่งอันนี้คือพระศพของส่วนศีรษะของพระศพของพระนางผู้อาบีมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการที่ว่าสิ่งเนี้ยมันถูกทับอยู่ใต้ดินนะเพราะฉะนั้นตอนที่เขาขุดพบอะทุกอย่างมัน2มิติเนาะเพราะว่าดินทุกอย่างมันทับลงมาหลายพันปีชั้นดินต่างๆแต่ว่าในการที่จะ go from สิ่งนี้ไปสู่สิ่งนี้เนี่ยเหมือนมัน
มันใช้การศึกษาหลายรอบมากแล้วก็สำหรับเราหรือว่าสำหรับพวกเราในฐานะคนที่ต้องคิดว่าเราจะดิสเพลย์อะไรต่างๆที่มาจากการขุดพบในอาจจะแบบใต้น้ำใต้ดินใดๆที่มันไม่ได้อยู่ในสภาพที่มันเหมือนเดิมแล้วอะเราใช้ฐานคิดอะไรหรือว่าเราใช้จินตนาการอย่างไรหรืออย่างกรณีของเครื่องประดับอัญมณีต่างๆที่ประดับอยู่บนพระศพของพระนางทูอาบีเนี่ยคือมันเริ่มจากอันเนี้ยแล้วค่อยมาเป็นอันนี้เนาะจะเห็นว่าเขาไม่รู้ว่าเรายังไม่แน่ใจว่าพวกเรายังไม่แน่ใจว่าไอ้แถบริบบิ้นทองคำเนี่ยมันควรจะอยู่เนี่ยอันนี้มันไม่เห็นปะมันควรจะอยู่รอบเส้นผมไหมรอบตัวผมได้ยังไงอะไรหรือคล้ายๆกันอย่างกรณีของนางกำนันที่พบในสุสานเนี่ยก็ทุกอย่างมาถูกกดลงมาเป็นสองมิติอะเราทำยังไงให้สองมิติมันกลายเป็นสามมิติขึ้นมาได้อะไรพวกแต่กลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือบอกว่าอันนี้มันเป็นมันคอมเพล็กซ์สุ่มฝังศพที่สุสานหลวงเมืองอวนเนี่ยมันแทบจะเป็นตัวอย่างเดียวของการฝังศพชนชั้นสูงในดินแดนเมโสโปเตเมียใน 4-5,000 ปีเนี่ยมันมีแค่ตัวอย่างเนี่ยที่มาจากแค่ยุคเดียวเลยที่เหมือนกับมันแล้วมันก็เป็นตัวอย่างแปลกๆด้วยเนาะเพราะมันมีพิธีกรรมการสังเวยมนุษย์คนอื่นเข้าไปแบบเสียชีวิตร่วมกับเจ้าของสุสานซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นในยุคหลังหรือเปล่าเพราะมันซัมฮาวมันสยดสยองแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นกรณีพิเศษใดๆหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าหลายๆสุสานที่มาจากช่วงเวลาเดียวกันก็เจอศพนางกำนันและข้าหลวงจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นอีกหลุมศพหนึ่งเป็นหลุมศพของกษัตริย์ชื่อเมชคาลัมดุกนะครับเป็นสวามีของผู้อาบีกลับไปที่เราบอกให้สังเกตเมื่อกี้ก็คือว่าอันนี้มันมีความสมจริงอยู่ส่วนที่เป็นคล้ายกับยังไงเหมือนเรียนมวยไทยต้องครอบครูใช่ในขณะที่ตรงเส้นผมข้างบนข้างล่างเป็นแบบจรเจริญอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้อยู่สมจริงขนาดนั้นแต่โอเคอันนี้มันเป็นทองคำมันเนาะเป็นทองคำชิ้นใหญ่วันนี้สวมหัวได้จริงๆก็มหัศจรรย์มากที่เหมือนกับเขามีทองคำชิ้นใหญ่แล้วมันอยู่ในสภาพที่ดีอันนี้เป็นกริดทองคำนะมีปลอกแล้วก็ด้ามจับคิดว่าเป็นลาปิสยังไงซะเป็นอันนี้ที่เป็นสีดำๆเข้าใจว่าคือไอ้ยางมะตอยแล้วจริงๆ on top of ยางมะตอยมันใช้เป็นกาวอาจจะมีการแบบตกแต่งด้วยบางอย่างอีกทีนึงจากสุสานอัวเนี่ยสนุกมากเพราะมันมีศิลปะวัตถุจำนวนมากยัดเข้าไปแบบแล้วก็เหมือนกับว่าการเปิดสุสานโดยเลโอนาร์ดวินชีเนี่ยมันเป็นการเปิดพันดอร่าบ็อกซ์ครั้งใหญ่มากของศิลปะเมโสโปเตเมียอันนี้เป็นศิลปะวัตถุที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมคางหมูครับแต่ว่าในแฮนด์เอาว่าเราวางไว้คู่กันแต่อันนี้เราแยกคือเราแค่อยากจะเห็นว่าจำอุรุกวาสได้ไหมจำอวนันเชได้ไหมมันมีอะไรมันมีเลเยอร์ทั้งสองด้านอ่ะมันมีเลเยอร์หมดเลยเนี่ยนี่ก็มีเลเยอร์ค่ะแต่แต่ละด้านเนี่ยมันเล่าเรื่องคนละแบบเนาะด้านนี้มันมีอะไรมันมีคล้ายๆกับค้าขายหรือเปล่าขนส่งต่างๆมันมีขบวนปศุสัตว์ใดๆแล้วมันก็มีคล้ายๆกับที่เราเห็นในอวนันเชเมื่อกี้เนาะก็คือกินดื่มปาร์ตี้คือจอบแล้วก็จำแฟชั่นนี้ได้เนาะเป็นแฟชั่นขนนกหรือขนแกะไม่แน่ใจแล้วก็สำคัญมากเลยก็คือคนที่ดูสำคัญที่สุดในแพนเนลหรือไม่ว่าในภาพนี้เนาะสันนิษฐานว่าคือกษัตริย์เนี่ยก็คือมีอะไรมีรูปร่างที่เหมือนกับสัดส่วนใหญ่กว่าคนอื่นเล็กๆเนาะในขณะที่ไปดูอีกแผนแล้วหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะก็คล้ายๆกันกษัตริย์เนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสัดส่วนที่สูงกว่าเนาะคนอื่นแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันเล่าคนละเรื่องอันนี้คืออะไรคือขบวนรถศึกเนาะส่วนอันนี้คืออันนี้ถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็น
อันนี้คนเปลือยเนาะแล้วก็นี่คือคนที่เหมือนกับโดนล่าไปกับพื้นอะไรสักอย่างคือเฉลยศึกเนาะเหมือนกับว่าเขาพยายามจะเล่าว่าอ่ะอันนี้ฉันไปสงครามฉันนี้ฉันชนะสงครามแล้วก็ฉันบนสุดก็คืออะไรอยู่นี้เหมือนมีการเอาเฉลยศึกเนี่ยมาประเคนให้กับบุคคลที่สำคัญที่สุดที่อยู่ตรงกลางภาพก็คือกษัตริย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเดินนำกองทัพอยู่นักวิชาการผู้ศึกษาอะเขาเรียกว่าศัพท์เทคนิคปัจจุบันเราเรียกว่า royal standard หัวคือที่แรกอะเขาเข้าใจว่าเป็นธงหรือเป็นอะไรสักอย่างที่มันตั้งอยู่บนจักรอะไรเงี้ยเนาะแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นแค่กองทรงสี่เหลี่ยมครั้งเขาบอกว่าอันนี้มัน represent แบบสันติภาพในอาณาจักรเลยอะไรก็ตามส่วนนี้เป็นแบบ represent war สงคราม war and peaceแล้วก็มีคนพูดว่าหรือมันจะเป็นแบบ represent แบบหน้าที่ฟังก์ชันของกษัตริย์หรือผู้นําหรือเปล่าที่เหมือนกับมันมีหน้าที่2ด้านอ่ะด้านนึงคือพดุงสันติเนาะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือเหมือนกับแผ่ขยายอํานาจแล้วก็เหมือนกับพดุงสันติเพราะว่า the make war to get peace คือก่อสงครามเพื่อทําสันติสันติภาพให้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้วราพุทธชินเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าอันนี้มันเป็นงานตัดเอาหินลาปิสแล้วก็เปลือกหอยเนาะแล้วก็หินปูนเนี่ยสีแดงอันนี้เป็นเปลือกหอยต่างๆคล้ายๆกับว่าเป็นโมเสกแล้วมาประกอบกันแปะอยู่บนพื้นผิวที่น่าจะเป็นไม้อะเนาะของไอ้กล่องอันนี้เนาะด้วยกาวมหัศจรรย์ของเราก็คือยางมะตอยถ้าจะเป็นอาจจะเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นงานที่ใช้เทคนิคในเครื่องหมายของผู้ใช้เทคนิคโมเสกอันแรกๆที่เราเนาะส่วนใหญ่มาปัจจุบันอยู่ที่ลอนดอนไปดูได้แล้วก็มีนอกจากนี้ยังพบพินน้องกระทิงนะครับเป็นงานละเอียดก็คือเป็นงานแบบเดียวกับไอ้ Royal Standard of Wool เลยก็คือเป็นงานโมเสกที่แปะอยู่บนไม้แล้วก็ใช้ยางมาต่อยเป็นกาวเนาะส่วนทางขวานี้คือเกมกระดานใช้เทคนิคเดียวกันก็คืออันนี้เป็นไฮบาสีฟ้าหินสีฟ้านี่คือลาปิสแล้วก็หินสีแล้วก็มีเปลือกหอยขาวๆในเปลือกหอยถ้าเข้าไปใน YouTube channel ของ British Museum อาจจะมีใครเคยเข้าไปดูแล้วมันไวรัลอยู่พักนึงช่วงโควิดมันอาจจะไม่ผิดพันธลักษณ์ British Museum เนี่ยจำลองสิ่งเนี้ยมานั่งเล่นกันเพราะว่าบังเอิญว่ามันมีจารึกอักษรลิ้นที่อธิบายว่าสิ่งนี้มันเล็กยังไงที่อยู่ในบริษัทมิวเซียมเหมือนกันเขาก็เลยมาจำลองว่าเออมันอันนี้มันเป็นแบบเป็นจริงๆก็เป็นเกมที่สนุกลองไปกดดูได้พิมพ์ว่าบอร์ดเกมก็ได้นะบอร์ดเกมเมโสโปเตเมียอะไรเงี้ยแล้วก็บริษัทมิวเซียมเขามีบริษัทมิวเซียมมีช่องของตัวเองเป็นแบบเป็นสวรรค์ของคนเนิร์ดที่เขามีหน่วยงานหนึ่งในประเทศหนึ่งที่เขาสามารถรวบรวมทรัพยากรมาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ทรัพยากรทางเทคนิคอะไรต่างๆมาทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้นี่อยากจะให้ดูพอเราพูดถึงสุสานเนาะเรานึกถึงแบบเราก็จะนึกถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับโลกแห่งความตายเนาะแต่ว่าโลกแห่งความตายแต่ว่าอย่างที่บอกคือเมโสโปเตเมียเนี่ยเราไม่ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับผู้ตายเนี่ยเท่ากับอียิปต์แทบอย่างที่บอกแทบจะไม่มีได้เลยแทบจะไม่มีเลยแล้วพอมีปุ๊บเนี่ยมันดันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวจงคือมีคนโดนสังเวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับโลกแห่งความตายโลกหลังความตายในเมโสโปเตเมียได้อย่างไรเนาะเราก็มีจริงๆแล้วเรามีวรรณกรรมชิ้นหนึ่งชื่อที่ปัจจุบันเราเรียกว่าที่ปัจจุบันเราให้ชื่อว่าIshtar's descent to the netherworld. Ishtar คือใครนะครับอีกรอบ which Ishtar คือ Happy Hang ความรักและสงครามเนาะคือการเดินทางของ Ishtar ไปยังดินแดนใต้โลกเนี่ยดินแดนปรโลกเป็นเหมือนกับวรรณกรรมไม่กี่ชิ้นอะที่มันเผยให้เห็นจินตนาการเกี่ยวกับโลกหลังความตายเล็กๆกันนะบริบทของเรื่องก็คือว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีเนี่ย Ishtar เนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่ในยมโลกเนี่ยเนาะอยู่ดีๆก็นางก็เกิดอยากไปเจอพี่สาวของอิชตาคือเอเรชคิกาเป็นเหมือนกับผู้ปกครองยมโลกอ่ะ
เราไม่รู้ว่าบริบทของการเดินทางไปหาไอริชิกาของอิชตาคืออะไรเนาะแต่ว่าเรารู้ว่าเรื่องเนี่ยเริ่มมาด้วยการพรรณนาว่าโยมโลกหรือโลกหลังความตายเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องในบรรยายว่า the daughter of sin sin เป็น sin คือมูลเกาะคือเทพดวงจันทร์ก็คืออิชตาเนี่ยนะเดินทางไปไหนเดินทางไป the dark house เป็นแบบเนี่ยเป็นบ้านที่มันมืดอะ to the house which no one leaves who enters ก็คือเป็นบ้านที่ใครก็ตามที่เข้าไปไม่สามารถไม่ได้ออกมา to the road where traffic is one way คือไปบนถนนไปเดินบนถนนที่การจราจรแปลตรงตัวคือการจราจรมันเป็นทิศทางเดียว to the house whose dwellers thirst for light ก็คือไปที่บ้านซึ่งผู้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยเหมือนกับมีความหิวแสงเป็นสปอตไลท์อยู่โหยหาแสงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะมันมืดเนาะต้องการความสว่าง where dust is their food clear their bread ก็คือฝุ่นผงเนี่ยมันเป็นอาหารของพวกเขาแล้วก็ดินเหนียวเนี่ยเป็นดั่งขนมปังอะไร they see no light เขาไม่เห็นแสง they dwell in darkness ก็คือทุกอย่างมันมืดเขาอยู่ในอาศัยอยู่ในความมืดclothed like birds in garments of feather คือเหมือนนกที่มันถูกปกคลุมด้วยขนเป็นจำนวนมากแล้วก็อะไรอีกสำคัญมาก over the door and the boat dust has settled ก็คือรอบประตูเนี่ยแล้วก็ก่อนประตูอ่ะมันเต็มไปด้วยฝุ่นเหมือนไม่มีใครเปิดไม่มีใครแตะมันอะไรอย่างนี้เนาะ over the door beam a deadly silence has sunk แล้วก็ข้ามทะเลนะธรณีประตูไปเนี่ยทุกอย่างมันเงียบแต่โอเคพอเป็นวรรณกรรมปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเหมือนมันเป็นจินตนาการของผู้แต่งมากน้อยแค่ไหนแต่โอเคมันเราจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างเป็นคำบรรยายที่ละเอียดอะแต่มันก็ไม่ได้เผยอะไรไปมากกว่าการที่โลกหลังความตายมันเป็นโลกที่มืดเงียบแล้วก็ทุกคนหิวแสงทุกคนไม่มีอะไรกินนอกจากฝุ่นแล้วก็ดินเหนียบเนาะขออนุญาตข้ามอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะหมดเวลาก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ถ้ามีเวลาอีกอันนึงที่อยากให้เห็นก็คือในห้วงเวลาถัดจากไม่นานถัดจากเอสุสานอัวเนี่ยเนาะเราพบวัตถุชิ้นนี้ปัจจุบันเราเรียกว่าคือภาษาไทยเราใช้คำว่าเสียงกระสับแต่มันจะมีศัพท์เทคนิครุ่นเก่าเขาเรียก head of Sargon อะไรเงี้ย Sargon เป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมียเพราะว่าได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์คนแรกที่รวบรวมนครรัฐแล้วตั้งดินแดนทั้งหมดที่รวบรวมได้เนี่ยเหมือนเป็นอาณาจักรใหญ่ๆอาณาจักรหนึ่งอะไรเงี้ยชื่อเนี้ยจะกลับมาใหม่ในยุคหลังเพราะว่าซาร์กอนได้รับการจดจำในหมู่ชนชั้นสูงของเมโสโปเตเมียในฐานะคนที่มันประสบความสำเร็จในฐานะนักปกครองเพราะว่าเขารวบรวมดินแดนที่มันแตกระแหงเป็นนครรัฐต่างๆเป็นแผ่นขึ้นมาได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งนักวิชาการรุ่นแรกเนี่ยที่พบเสียงกษัตริย์สำริดเนี่ยทำจากเป็นวัสดุคือสำริดเนี่ยชิ้นนี้แน่นอนเชื่อว่ามันคือเสียงของซาร์กอนแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเราเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ซากอนจะเป็นหลานลูกหรือหลานของซากอนเพราะว่าเรามีหลักฐานจารึกว่ามีหลานของซากอนคนหนึ่งซึ่งเป็นกษัตริย์เหมือนกันอะไปสร้างวิหารของเทพอิชตาที่เมืองมีเนเวนะครับผมในขณะที่ซากอนเราไม่มีหลักฐานเราก็เลยเชื่อว่าโอเคอาจจะเป็นหลานเขามากกว่าอะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเราอยากให้ดูระยะเราอยากให้ดูตรงนี้เหมือนเดิมเนาะก็คือช่องตาช่องตรงดวงตาที่สันนิษฐานว่าว่าเว้นว่างไว้เพราะว่าอาจจะเป็นงานฝังและเหมือนเดิมก็คือว่ามันมีสัดส่วนบางอย่างมันมีส่วนประกอบของใบหน้าบางอย่างที่มันสมจริงและก็มีบางส่วนเช่นตรงเนี้ยที่มันสไตลไลซ์สับเทคนิคคือสไตลไลซ์ก็คือยังไงดีคือไม่ได้สมจริงขนาดนั้นรวมอยู่ในชิ้นเดียวกันเนี้ยรวมอยู่ในศิลปะวัตถุชิ้นเดียวกันเนี้ยมันมีทั้งแบบที่สมจริงอาจจะเป็นบางส่วนของใบหน้าเช่นปากหรือจมูกหรือว่าส่วนมงกุฎผมเปียเนี่ยนะที่มันดูสมจริงในขณะที่ส่วนเส้นผมเนี่ยมันไม่ได้สมจริงขนาดนั้น
งานชิ้นนี้เขาใช้คำว่าใช้เทคนิคที่เรียกว่าเทคนิค lost wax อันนี้เราแคปมาให้ดูเพราะเรารู้สึกว่าเรามาที่วิจิตรศิลป์แล้วจะพูดถึงเทคนิคกันประดิษฐ์เวลามาถูกบ้างlost wax คืออะไร lost wax คือการเอาขี้ผึ้งอ่ะไปคลุมแม่พิมพ์ครับจากนั้นคลุมแม่พิมพ์แต่คลุมขี้ผึ้งที่คลุมแม่พิมพ์เนี้ยด้วยขี้ผึ้งไอ้ด้วยแม่ด้วยดินเหนียบนะอันเนี้ยแม่พิมพ์เนี้ยเป็นดินเหนียบอันนี้เป็นขี้ผึ้งเราเป็นแว็กซ์จากนั้นคุมไอ้แว็กซ์เนี่ยอีกทีหนึ่งด้วยดินเหนียวแล้วก็ยึดไว้ด้วยหมุดเองจากนั้นเนี่ยให้ความร้อนแว็กซ์เนี่ยก็จะละลายออกมาเกิดเป็นช่องว่างแล้วเราก็ใส่สำลีโลหะเหลวในกรณีนี้คือสำลีเข้าไปแทนที่ตัวแว็กซ์แล้วก็แกะแม่พิมพ์ชัดนอกออกก็จะได้จบแกะมาพิมพ์ชั้นนอกแล้วก็แกะมาพิมพ์ชั้นในออกก็จะได้รูปหล่อที่เรียกว่ารูปหล่อที่สร้างด้วยเทคนิค lost wax ซึ่งก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างซับซ้อนนะมาถึงอย่างที่บอกเมื่อกี้คือกษัตริย์สากลเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมียแล้วก็อยู่ในความทรงจำของชนชั้นนำของบุคคลต่างๆมันก็มีตำนานเราปัจจุบันเรียกว่าตำนานกำเนิดกษัตริย์สากลในยุคหลักนะครับอันนี้กลับไปที่คำถามเรื่องแบบแผงอักษรริมอันนี้จะเห็นได้ว่ามันสวยแล้วอ่ะเห็นปะอ่านจากซ้ายไปขวาเนาะบนลงล่างซ้ายไปขวาแล้วก็ลายมือเห็นปะลายมือมันเป็นลายมือที่เห็นได้ชัดว่าเขาออกแบบหน้ากระดาษมาแล้วออกแบบเลเยอร์อะไรมาแล้วเป็นอย่างแบบอย่างจริงจังเมื่อเทียบกับไออวนันเชซึ่งเหมือนกับเป็นแค่เอาตาลิปไปแทรกไว้ตามพื้นที่ว่างในรูปสลักนะครับผมตำนานกำเนิดกษัตริย์สากลเนี่ยซึ่งบันทึกไว้บนแผ่นดินเหนียวชิ้นนี้เนี่ยนะถ้าใครเคยได้ยินตำนานโมเสสที่เป็นแบบแม่เอาลูกลอยมาในตะกร้าแล้วก็ไปติดแบบที่แบบท่านาในเพราะว่าพระช่วงแห่งหนึ่งในอียิปต์อะไรเงี้ยแล้วก็ควีนก็เอามาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยดู Prince of Egypt เป็นตำนานจะบอกว่าตำนานกษัตริย์สากลกำเนิดกษัตริย์สากลเนี่ยเหมือนมันอยู่ในสายทานวัฒนธรรมคล้ายๆกันก็คืออันนี้บรรทัดแรกเลยสากลแนะนำตัวเองก่อนสากลมาจากชารูคินแต่ว่าคินเนี่ยแปลว่าเหมือนกับจริงๆอ่ะใช้ชัดเจนอะไรเงี้ยคือแบบเขาก็คือชื่อเป็นกษัตริย์ชื่อว่าคิงจริงๆอ่ะคิงแน่ๆอะไรสากล the mighty king king of Akkad นี่คือชื่ออาณาจักรนะเป็นที่มาของอาร์เคเดียนนะเนาะภาษาอาร์เคเดียน I am Sargon the Mighty King King of Akkad My mother was an empress เดี๋ยวจะมาดูว่า empress นี่คือใครต่อจากนี้นะครับ My father I never knew ก็คือรู้ว่าแม่เป็นนักบวชหญิงเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าพ่อคือใคร My father's brother inhabits the highland พ่อมาจากยักษ์สูงพี่น้องของพ่อมาจากยักษ์สูง My city is orAsupiranu, which lies on the banks of the Euphrates, ก็คือบ้านเกิดเนี่ยอยู่บนเมืองหนึ่งชื่อ Asupiranu ที่อยู่บนดินฝั่งแม่น้ำ Euphrates เนาะแล้วไงต่อ Empress เนี่ย she conceived me คือแม่ให้กำเนิดฉันแม่ที่เป็น Empress เนาะ in concealment she gave me birth ก็คือให้กำเนิดอย่างลับๆจากนั้น Empress พระมารดาทำไง she set me in a wicker basket ก็แม่ก็เอาฉันเนี่ยใส่เบบี้ฉันที่ยังเป็นเบบี้เนี่ยใส่ในตะกร้าสาร with bitumen ใช้ยางมาต่อย she made my opening water tight จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเอายางมาต่อยเนี่ยมาอุดรูอุดช่องตะกร้าจริงๆยางมาต่อยเนี่ยใช้คือนอกจากใช้เป็นกาวแล้วเนี่ยยังใช้มาแบบใช้มาอุดรูเนี่ยใช่แล้วก็อุดทุกลอยแยกลงแบบเรืออะไรอย่างเงี้ยให้แบบมันลอยน้ำได้อันนี้ก็เหมือนกันเอามาอุดลอยแยกในตะกร้าให้ตะกร้าเนี้ยมันอะไรมัน she cast me down into the river ก็คือเอาตะกร้าเนี้ยมาลอยในน้ำ from which I couldn't ascend ก็คือยังเป็นเบบี้อยู่เนาะคือขึ้นมาไม่ไหว and the river bore me to Akki แล้วแม่น้ำเนี้ยก็พัดพาให้ฉันไปหาคนที่ชื่อว่า Akki ซึ่งเป็น water drawer เป็นคนตักน้ำซึ่งเป็นผู้ที่เลี้ยงฉันให้เติบใหญ่อันนี้อยากให้ดูว่าเหมือนกับศิลปะแล้วก็หนึ่งคือศิลปะและวรรณกรรมเหมือนมันมาคู่กัน
แล้วก็ในแง่นึงสายทางวัฒนธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมียมันก็สืบเนื่องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสายทางวัฒนธรรมใกล้เคียงอื่นๆเนาะในภูมิภาคใกล้เคียงกันนะครับมาดูที่อันนี้ตะกี้มีเมนชั่นเอ็นพริสเตสเนาะมีเอ็นพริสเตสคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากก็คือพระนางเอ็นเฮดูอาน่าเอ็นเฮดูอาน่าเอ็นเฮดูอานน่าสะกดอีกเป็นเจ้าหญิงนะครับธิดาของใครที่ไทยของซากอนที่พ่อเนี่ยจับให้มาเป็นเอ็นพริสเตสเป็นแบบเป็นนักบวชหญิงชั้นสูงที่วิหารของซินซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์เจ้าหญิงเอ็นเฮดูอาน่าเนี่ยเป็นที่รู้จักในปัจจุบันด้วยอะไรให้ถ่ายในฐานะอะไรให้ถ่าย54321เอ็นเฮดูอาน่าเนี่ยเป็นปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นกวีคนแรกของโลกที่ปรากฏชื่อเรามีหลักฐานวรรณคดีจำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีคล้ายๆกับว่ามีบางวรรคที่เขียนว่าคนแต่งเนี่ยคือเอ็นเฮดูอาน่าใช่ก็น่าสนใจดีที่เหมือนกับกวีคนแรกของโลกที่ปรากฏชื่อเนาะจริงๆเป็นผู้หญิงจะให้ดูว่าเหรียญกลมชิ้นเนี้ยมันก็น่าสนใจเนาะในเชิงศิลปะว่าโอ้แป๊บนึงนี่เราเห็นอะไรเราเห็นกระโปรงเนาะแต่อันนี้เป็นแบบเป็นริ้วๆเป็นชั้นๆอะแล้วก็เห็นเจ้าหญิงเอ็นเฮดูอาน่าอะไรเหมือนกับว่าเขาจะตัวใหญ่กว่านางกำนันหรือใครก็ตามที่เหมือนกับเดินมากับเขาเนี่ยเหมือนจะตัวสูงกว่านิดนึงเนาะมันก็อาจจะคล้ายกับอัวนังเชหรือว่าคล้ายกับกษัตริย์ในกองสถานะอบอัวที่เหมือนกับตัวเขาจะใหญ่กว่าคนอื่นในรูปนิดนึงเนาะแล้วก็มีท่านสังเวยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะส่วนด้านหลังมีอันนี้กลับมาที่คำถามเมื่อกี้ว่าอักษรลิบอ่านทางไหนเนาะอันนี้มันอย่างที่บอกเรากลับมาสู่ยุคแรกๆของการใช้อักษรลิบก็แต่บังเอิญมันเริ่มมีแบบแผนเราจะเห็นว่าอันนี้มันมีการแบ่งบ็อกซ์แต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่ว่าเราวางไอ้เหรียญยังไงอ่ะคือบังเอิญว่ารูปเนี้ยมันวางเหรียญแบบเนี้ยมันก็ได้อ่านจากฝั่งเนี้ยไปจากขวาไปซ้ายอ่ะด้วยความที่อันนี้ก่อนอันนี้คือชื่อของเอ็นเฮดูอาน่าเนาะเอ็นเฮดูอาน่าเอ็นเฮดูอาน่าแล้วก็คือที่ยังไงดีที่รู้ว่ามันอ่านจากขวาไปซ้ายอ่ะเพราะว่ารูปประโยคอ่ะมันวิ่งทางเนี้ยหลังจากที่เราได้ถอดอักษรออกมาแล้วเข้าใจว่ามันเป็นประโยคอะไรมันวิ่งจากขวาไปซ้ายก็เลยโอเคหรือบนลงล่างถ้าเราตั้งไอ้เหรียญเนี้ยหัก90องศามันก็จะคือบนลงล่างอันนี้ให้ดูรูปก่อนที่เขาจะมีการบูรณะซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ว่าบูรณะดีหรือไม่ดีเพราะว่าอาจจะด้วยการตัดแสงจะทำให้เราเห็นไอ้ตัวกระโปรงยังไงกระโปรงเป็นชั้นๆค่อนข้างชัดผมเลือกสัก6:30ได้ไหมครับบวกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราเลทครึ่งชั่วโมงตัดตามน้ำคนได้ไหมตัดตามน้ำหรือมีใครคำถามใดๆกลับมาเจอกัน6:00ดีไหม5 นาทีได้ครับโอเคครับคนนี้โอเคกลับมาเริ่มอีกรอบเลยนะครับตะกี้เราหยุดที่เอ็นเฮดูอาน่าเนาะหลังจากที่ตะกี้พูดถึงซากอนแล้วก็จักรวรรดิคิงออปากาศนะจักรวรรดิอาคามีอายุประมาณแบบไม่นาน200ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดหลังจากอาณาจักรผ่านไป200ปีเนี่ยอาณาจักรล่มแล้วก็เกิดระบบการปกครองแบบนครรัฐแยกย่อยกันอีกรอบเนาะมีนครรัฐหนึ่งซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ที่ชื่อว่ากูเดียนะครับกูเดียแล้วก็งานศิลปะของกูเดียเนี่ยมันสำคัญอันนี้คือแบบเมโสโปเตเมีย101เลยมันสำคัญตรงที่ว่า
ในรูปนี้เนาะแล้วก็ในสไลด์หนึ่งมันเป็นรูปเสมือนอะอันแรกๆที่มัน 3D อ่ะแต่ถามว่ารูปเสมือนนี้มันกลับไปที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะมันเสมือนแบบสมจริงทั้งหมดหรือว่ามันก็มีบางส่วนที่สมจริงมันก็มีบางส่วนที่คล้ายกับเป็นการดัดแปลงเชิงศิลปะเนาะอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าต้นแขนเนี่ยกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนาะมือเนาะเท้าเนี่ยมันคือเขาเข้าใจในภายในกายวิทยาเนาะแต่ว่าจารึกนี่โพสต์โมเดิร์นมากแบบแคมมากกันแบบว่าอาจารึกแบบจานลงไปบนกระโปรงลงบนผ้านุ่งเนาะแต่พอกลับมาพอเขาย้ายไปอีกสไลด์เนี่ยพอมาดูที่ตรงส่วนใบหน้าส่วนเสียเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสมจริงขนาดนั้นมันเป็นหน้าบอกเดียวกันกูเรียเนี่ยเป็นหน้าบอกเดียวกันหมดเลยที่เราปรากฏมีหลักฐานว่าเห็นหน้าเขาเนาะเป็นหน้าแบบอย่างหมดเลยอันที่อย่างซ้ายมือเนี่ยอันนี้เสียงหายไปแต่ว่าเสียงที่ปรากฏหลักฐานเนี่ยมันเป็นเสียงที่เป็นหน้านี้หมดเลยแล้วก็จะเห็นว่าproportion ของหัวอันนี้เหมือนกันมันใหญ่ผิดรูปอ่ะกับ proportion ของส่วนอื่นบนร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็มีนักวิชาการพยายามอธิบายว่ากลับไปที่เมื่อกี้ว่าตัวช่างผู้พัฒนาสิ่งนี้สร้างสรรค์สิ่งเนี้ยเค้าเข้าใจการนําเสนอความสมจริงแต่ความสมจริง 100% แบบสัตว์นิยมอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นพอยต์หลักของการนําเสนอรูปเสมือนในเครื่องหมายคําพูดนี้มีนักวิชาการที่โค้ดจารึกนี้ของกูเดียนะครับกูเดีย B เนี่ยกูก็คือมันมี A B C D อะไรอย่างเงี้ยแต่ละชิ้นมันก็เรียกเป็นตามตัวอักษรในกูเดีย B เนี่ยมันมีจารึกมันมีคําบรรยายเกี่ยวกับรูปคล้ายๆกับว่ารูปประพันธ์สันฐานของกูเดียว่าเหมือนกับเขาเป็นคนที่ได้รับเลือกโดยเทพอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เนี่ยได้รับการให้ความแข็งแกร่งความแก่กล้าเหมือนว่าความกำยำอะไรเงี้ยจากเทพเนาะแล้วก็ได้รับการมอบอำนาจแล้วก็ได้รับการมอบพละกำลังต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏตัวในฐานะผู้นำในหมู่มวลอะไรเงี้ยก็มีนักวิชาการพยายามอธิบายว่าอันเนี้ยเหมือนมันเป็นคล้ายๆกับแคปชั่นของลักษณะของของรูปสลักทั้งหมดของกูเดียหรือเปล่าที่พยายามจะไฮไลท์สิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักปกครองตามคติหรือเปล่าก็คืออาจจะต้องมีพลังแก่กล้ามีอำนาจอะไรเงี้ยซึ่งมันส่งผ่านมาในรูปของการมีร่างกายกำยำอะไรเงี้ยหรือว่าการที่บอกว่าเป็นผู้คนที่โดดเด่นในหมู่ประชาชนแบบหมู่มวลประชาชนอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเขาสูงใหญ่อย่างที่เราเห็นในงานชิ้นอื่นที่ในยุคที่ผ่านมาเนาะคนที่เป็นผู้นำหรือว่าประธานของภาพซึ่งส่วนใหญ่เป็นคิงเป็นเจ้าอะไรเงี้ยเหมือนจะมีสัดส่วนที่สูงกว่าคนอื่นๆในภาพอะไรอย่างนี้ซึ่งกูเรียเนี่ยซึ่งมีหลงเหลือมาถึง27ชิ้นเนี่ยนะที่เป็นรูปสลักของเขาในปัจจุบันอยู่ที่ลูฟนะครับที่ปารีสมันคล้ายๆกับมีลักษณะการออกแบบเหมือนกันหมดเลยอันนี้อยากจะให้เห็นกลับไปที่อวนันเชเมื่อกี้เนาะมันเป็นกระแสทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมาก็คืออวนันเชเนี่ยทำภาพสลักของตัวเองเพื่อคอมเมมอเรตการเชิญชวนการสร้างวิหารเนาะกูเดียก็เหมือนกันจะเห็นได้ว่าให้ทายว่าอุกูเดียเอฟเนี่ยอันนี้คืออะไรทางห้องส่งตอบว่าอันนี้คืออะไรเอ๊ะจริงๆมีเฉลยอยู่แล้วเนาะอันนี้คือเราเชื่อว่ามันอาจจะเป็นแบบแท็บเล็ตแบบแผ่นจารึกที่หน้าเปล่าที่ยังไม่ได้เขียนอะไรลงไปตรงนี้เห็นไหมคือไม้บรรทัดเห็นไหมแล้วก็อันเนี้ยอาจจะเป็นสไตลัสแบบหนึ่งที่แบบใช้ขีดอะเหมือนสไตลัสที่เราใช้ในปัจจุบันอะไรอย่างนี้เป็นสไตลัสโซแลมอะไร
พราะว่าอะไรเพราะว่าจารึกเนี่ยบอกว่ากูเดอาเนี่ยได้รับอินสปิเรชันมาจากเทพให้เหมือนกับออกแบบวาดแบบตามที่ได้รับคำบัญชามาหรืออย่างกูเดอาบีเนี่ยอันนี้ให้ถ่ายว่าคืออะไรมหัศจรรย์มากเป็นตัวอย่างไม่กี่ชิ้นที่หลงเหลือมาในปัจจุบันผังวิหารที่กูเดอาเป็นคนสร้างขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วอันนี้ทุกคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วฮามูราบีนะครับโคเด็กซ์ฮามูราบีเราจำฮามูราบีกฎประมวลกฎหมายฮามูราบีได้จากไหนบ้างในห้องทรงครับเก่งมากตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆที่มาของตาต่อตาฟันต่อฟันมาจากไหนมันมาจากมีผู้บอกว่าจริงๆแล้วมันมาจากหนังสือเอ็กโซดัสถ้าจำไม่ผิดนะหนังสือเอ็กโซดัสบทที่14บรรทัดบทที่21บรรทัดที่24ซึ่งมันพูดถึงแบบการณเวลานั้นมันคือตอนที่ชาวยิวกำลังเดินทางออกจากอียิปต์เพื่อมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนที่ปัจจุบันคือปาเลสไตน์อิสราเอลอะไรเงี้ยนะก็เหมือนมันมีการพูดถึงการจัดการhuman managementของการที่คนมันเดินมาด้วยกันเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยว่าเขาจะจัดการยังไงถ้ามีปัญหาก็มีการบอกว่าก็ตาต่อตาฟันต่อฟันใครทำอะไรก็ทำคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นนักวิชาการที่มีพื้นเพแบบศาสนาอับราฮัมอะไรเงี้ยคริสยูดาแล้วก็อิสลามเนี่ยพอมาเจอฮามูราบีเป็นครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะนึกถึงหนังสือเอ็กโซดัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไบเบิลอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอธิบายว่าฮามูราบีเนี่ยมันคือตาต่อตาฟันต่อฟันแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอธิบายว่าฮามูราบีโคเด็กซ์ฮามูราบีเนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่ประมวลกฎหมายอะแต่มันเป็นมอนูเมนต์เป็นอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองการมีกษัตริย์ที่มีความที่พดุงความยุติธรรมเพราะว่าถ้าได้อ่านตัวจารึกเนี่ยก็จะพบว่าฮามูราบีซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ก็มีชื่อเสียงในหมู่ในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมียเนี่ยชนชั้นนำเมโสโปเตเมียเนี่ยจำมีความทรงจำอันดีกับฮามูราบีด้วยนะในฐานที่ว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองมีรัชสมัยยาวนานอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้สร้างยังไงดีจากจารึกโคเด็กซ์ฮามูราบีประมวลกฎหมายฮามูราบีเนี่ยนะเหมือนกับกษัตริย์องค์นี้ได้รับการจดจำในฐานะคนที่พดุงความยุติธรรมแล้วก็เราก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมวลกฎหมายที่มีอยู่ในโคเด็กซ์นี้นะมีประมาณ300กว่ามาตราจริงๆมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่กฎหมายทั้งหมดก็ได้เพราะมันเป็นกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายยกตัวอย่างเราจำสัดเทคนิคไม่ได้นะแต่เหมือนว่าวิธีการอธิบายคดีความต่างๆมันคือเขาก็จะอธิบายว่าถ้าปัญหาคือแบบนี้อยู่ก็แก้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่กฎหมายในเชิงคอนเซปต์ที่บอกว่าถ้าความผิดมันเป็นแบบนี้คุณต้องแก้แบบอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ยกตัวอย่างว่าฮามูราบีที่เป็นผู้พดุงความยุติธรรมเมื่อเจอปัญหาข้อขัดแย้งแบบนี้เขาแก้ด้วยอะไรอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งบนโคดเด็กซ์นี้เนี่ยนะก็มีรูปของฮามูราบีอยู่เนาะอยู่ในท่าเคารพจริงๆท่าเคารพแบบประมือป้องปากเราเห็นอีกรอบในตอนเปอร์เซียด้วยเนาะที่แบบเวลาเจอบุคคลสำคัญต้องแบบเหมือนอย่างถ้าเป็นไทยเราจะมอบกราบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในอดีตในเปอร์เซียเนี่ยมีเปอร์เซียโบราณเนี่ยว่ากันว่ามันคือเราไม่เอาลมหายใจการลมหายใจมันใส่หน้ากากไม่ให้ลมหายใจมันไปโดนคนที่มีความสัมพันธ์กับเราอะไรเงี้ยกว่าเราฮามูราบีกำลังยืนในท่าเคารพใครเคารพชามาชนะครับชามาชนี่คือสุริยเทพและเทพแห่งความยุติธรรมเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นเทพความยุติธรรมและเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นสุริยเทพก็เพราะว่ามันมีไอ้ตรงเนี้ยเห็นปะขยึกขยื้อมันเป็นลำแสงแล้วก็เทพสวมอะไรอยู่เราเห็นบ่อยละสวมมงกุฎรูปเขากระทิงที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่เป็นรูปอย่างเงี้ยเหมือนวิหารเป็นดีไซน์วิหารเป็นภาพหน้าตรงวิหารจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นช่องประตูอย่างเงี้ยจริงๆอยากให้เห็นว่าในคำว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยมันมีมากกว่าแค่ตาต่อตาฟันต่อฟันในฮามูราบีก็เลยโค้ด
จารึกมาให้ดูตัวจารึกมาให้ดูมาตรา169เนี่ยเป็นมาตราที่ตาต่อตาฟันต่อฟันพอมันพูดถึงตาต่อตาฟันต่อฟันก็คือว่าชุมมาอาวีลุมถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยอีนอันนี้คือตาเนาะอีนมาราวีลินทำให้ตาของผู้ชายคนนึงอุทับผิดคือทำให้ตาของอีกคนนึงผู้ชายคนนึงบอดอิชซูคือตาของผู้ชายคนแรกเนี่ยเนาะอุทับพยูก็คือก็จะถูกทำให้บอดเหมือนกันมาตราหนึ่งร้อยอันนี้ขอโทษที่197นะครับต่อจากอันนี้พอดีชุมมาเอสเอ็มทีอาวีลิมคือถ้าเกิดว่าผู้ชายคนเดียวกันนี้ชุมมาไอเซทีมอาวีลิมเอชเทบีเอชเทเบถ้าผู้ชายคนเดียวกันนี้ทำให้กระดูกของผู้ชายคนหนึ่งหักเอสเอ็มทัชูเอสเอ็มทูเนี่ยคือกระดูกเอสเอ็มทัชูอิชเบรูกระดูกของผู้ชายคนนั้นนะก็ถูกทำให้หักเหมือนกันอันนี้จริงๆถ้าดูจารึกทั้งหมดนะจะพบว่าส่วนนี้ของฮัมมูราบีอ่ะมันพูดถึงปัญหาความขัดแย้งที่มันจกต่อยซึ่งมันเป็นแค่หมวดปัญหาหนึ่งที่มันปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเนาะปัญหาอื่นๆที่ปรากฏในประมวลกฎหมายเดียวกันก็คือตัวอย่างเช่นมาตรา229คือกฎหมายก่อสร้างถ้าชุมมาอิทินุมอนาวีลิมบีทามิพิชบีเออีพุชมาคือถ้าชุมมาคือ if เนาะคือถ้ามีผู้สร้างบ้านคนหนึ่งสร้างบ้านให้ผู้ชายคนให้มีผู้สร้างบ้านให้ควายใครคนหนึ่งแต่ว่าอะไรชิเพชูลาอุดดันนิมมาแต่ว่างานของเขาเนี่ยเดี๋ยวนะงานของเขาเนี่ยเหมือนมันไม่ได้รับการทำให้มั่นคง did not secure or fortify จนอะไรจนBeat EP Shoe อิมคุดมาจนทำให้บ้านที่เขาสร้างให้ผู้ชายคนหนึ่งมันถล่มลงมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรจะมาทำให้บ้านถล่มลงมาจนทำให้คนที่ขอให้สร้างบ้านให้เสียชีวิต That house builder will be executed ก็คืออะไรก็คือคนที่ได้รับการว่าจ้างให้สร้างบ้านก็จะถูกประหารชีวิตอันนี้มันเป็นถ้าไปดูมันจะเป็นหมวดกฎหมายที่เกี่ยวกับการสร้างอาคารและความปลอดภัยเชิงแบบเชิงสิ่งบุกสร้างอะไรน่าสนใจเป็นเทคที่สนุกแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรียนภาษาอาคาเดียนชั้นเรียนแบบคลาสแรกเลยเบสิกแกรมมาเนี่ยเราจะได้เรียนฮัมมูราบีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสวยมากมันอ่านง่ายแล้วก็พวกแกรมมาอะไรอ่ะมันค่อนข้างชัดเจนเลยมันไม่ค่อยมีแบบเหมือนเขาใช้คำว่าดีมันอาจจะด้วยความเป็นมีผู้อธิบายว่าพอมันเป็นประมวลกฎหมายปุ๊บอ่ะเขาพยายามเขียนให้ภาษามันชัดเจนเลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบทเรียนบทแรกของคนอย่างเราในยุคปัจจุบันที่เริ่มเรียนภาษาบาบิโลเนียนอะแคดเมียนะอันนี้อยากจะให้เห็นในยุคเดียวกับฮัมมูราบีเนาะมันมีอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองมารีอยู่ตรงนี้ตะกี้ที่อธิบายว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยเหมือนเป็นชื่อดินแดนเชื่อมต่อใช่ป่ะโลกเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปอะไรเงี้ยกับเอเชียผ่านเส้นทางเดินทางเส้นทางแผ่นดินก็คือผ่านในที่รับสู่อิหร่านเส้นทางมหาสมุทรและทะเลเนี่ยคือผ่านอ่าวเปอร์เซียมันมีเมืองหนึ่งชื่อมารีซึ่งเป็นแบบยังไงดีอ่ะเหมือนเป็นสิงคโปร์ป่ะที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยนะอยู่ตรงกลางแม่น้ํายูเฟรตีสอ่ะคือทุกคนที่จะไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากบาบิโลนนะต้องแวะที่มารีไม่ว่าจะไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือว่าถ้าจะนั่งเรือล่องแม่น้ําขึ้นแม่น้ํายูเฟรตีสไปเรื่อยๆจนถึงอนาโตเลียเขาต้องผ่านมารีมันเลยทําให้เมืองเนี้ยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็มีความมั่งคั่งมากจนทําให้มีอย่างอันนี้เป็นหลักงานขุดค้นมหัศจรรย์เหมือนกันนำโดยทีมฝรั่งเศสช่วงรอยต่อสงครามโลกนะครับพบพระราชวังขนาดใหญ่มาก200กว่าห้องมี2ชั้นอะไรเงี้ยแบบไม่พบชั้น2หรอกแต่พบช่องบันไดแบบว่าช่องที่เราสงสัยหาว่าเป็นช่องบันไดอะไรต่างๆนะครับซึ่งในพระช่องแห่งนี้เราพบสิ่งที่แทบจะไม่พบเลยในกระแสประวัติศาสตร์ศิลปะเมโสโปเตเมียก็คือภาพเขียนฝาผนังอันนี้บอกไว้ถูกรู้สึกว่ามันแอบมีความกรีดนิดนึงอ่ะด้วยสีอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้ดูตรงภายในตรงกลางจะเห็นความฮัมมูราบีเมื่อกี้ที่เหมือนกับ
อาจจะเป็นคิงหรือเปล่าที่มารับมอบอะไรจากเทพตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้มีสัตว์สัตว์ในตำนานสิงโตมีปีกหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้เหมือนกับเป็นแบบว่าพื้นท้องถิ่นพื้นที่อินทผลัมอะไรต่างๆอีกภาพหนึ่งที่สวยงามเหมือนกันแล้วก็สังเกตการแบ่งเห็นไหมมันกลับมาอีกแล้วอะการแบ่งแต่โอเคเราไม่ได้มีชิ้นงานที่ครบเราไม่รู้ว่าเขาแบ่งอะไรหีบหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าไอ้การแบ่งภาพแล้วก็การที่มันมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นบุคคลสำคัญรูปร่างใหญ่กว่าคนอื่นในภาพอะมันกลับมาอีกแล้วว่าไอ้กระแสสไตล์เนี่ยไอ้แบบแผนเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นั่นอาจจะไม่ได้ว่ากลับมาอีกครั้งมันปรากฏเรื่อยๆเลยในงานศิลปะนอกจากในดินแดนที่เป็นยังไงดีดินแดนที่เป็นคลัสเตอร์หลักของเมโสโปเตเมียเนาะยังปรากฏในมารีซึ่งมันค่อนข้างห่างออกจากคลัสเตอร์หลักมาพอสมควรเนาะแต่ว่ามันค่อนข้างล่ำรวยอันนึงภาพเขียนฝาผนังอื่นๆที่เราพบเนาะก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่พระราชวังที่เมืองดูโอคุริกาวซูชปีประมาณ 1,500 BC แต่ว่าสภาพไม่ค่อยดีครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งสมัยไม่นานไม่หมายถึงว่าสมัยแบบค่อนข้างใหม่แล้วก็คือช่วง710 BCE เป็นคือเข้าใจว่าผู้นักโบราณคดีผู้ขุดค้นน่ะเจอร่องรอยของภาพเขียนนี้แล้วก็เหมือนกับว่าก๊อปปี้ไว้แล้วก็เอามาจำลองว่ามันน่าจะเป็นประมาณแล้วก็นอกจากนี้เราแทบจะไม่พบภาพเขียนสีฝาผนังคัดภาพเขียนสีบนฝาผนังเท่าไหร่จริงๆชอบความที่เหมือนกับในแง่นึงมันเผยให้เห็นรายละเอียดบางอย่างที่ประติมากรรมมันทำไม่ได้เช่นรูปแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยหรือในแง่นึงอาจจะพูดถึงอาสีผิวหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าเขาพยายามในพรีเซนต์ความจริงในรูปเนาะความจริงเรื่องสีผิวของมนุษย์อะไรในงานมาถึงยุคหลังนะครับยุคจักรวรรดิอัสซีเรียอันนี้ถ้าจำได้ตอนแรกเราพูดถึงยุคที่ยุคสหัสวรรษที่1แต่ต้นมา first millennium BC ที่ทุกอย่างมันเริ่ม consolidate มันทุกอย่างมันเริ่มถูกรวบรวมให้เป็นดินแดนขนาดใหญ่ดินแดนขนาดใหญ่พื้นที่กว้างขวางอันที่ยังทิ้งร่องรอยหลักฐานเป็นจำนวนมากเดี๋ยวจะได้เห็นกันก็คือดินแดนที่เรียกว่าจักรวรรดิอัสซีเรียนะครับมีอำนาจในช่วง900ถึง600ปี900ถึง612ก่อนคริสต์กาลเนี่ยนะอันนี้เป็นดินแดนที่ไฮไลท์เป็นสีแดงเนี่ยเนาะเป็นเหมือนกับกรอบอิทธิพลพื้นที่อิทธิพลพื้นที่ใต้อิทธิพลของจักรวรรดิอัสซีเรียเนาะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหลวง4เมืองหลวงนะอัชชัวจริงๆอัชชัวเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าอัสซีเรียคือเมืองของเทพอัชชัวเป็นเหมือนกับเป็นเทพยังไงดีเป็นเทพที่จริงๆเราไม่รู้ว่าฟังก์ชันของเขาคืออะไรแต่เขามีเมืองชื่อตัวเองเราไม่มีเมืองชื่อแบบอิสตันเนี่ยไม่มีเมืองชื่อตัวเองนะแต่ว่ามีความสำคัญแต่ว่าอาชัวเนี่ยอิสตันเนี่ยไม่มีเมืองเป็นของตัวไม่มีเมืองที่ชื่ออิสตันแต่ว่าเป็นเทพแห่งความหลักและสงครามส่วนอาชัวเนี่ยมีเมืองของตัวเองชื่ออาชัวแต่ว่าไม่รู้ว่าฟังก์ชันของอาชัวคืออะไรขนาดมีเมืองแล้วก็มีเมืองพอเนี่ยนะอาชัวเนี่ยเป็นที่มาของอัสซีเรียนะครับแต่พออัสซีเรียการเป็นจักรวรรดิเนี่ยเขาย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองที่ชื่อว่าคาลฮูอาจจะเห็นเล็กๆอยู่ตรงนี้คือมันไล่ขึ้นเหนือมาเรื่อยๆอัชชัวจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็คาลฮูก็คือไล่ขึ้นแม่น้ำไทเกรสมาเรื่อยๆคาลฮูจากคาลฮูมาเป็นเมืองที่ชื่อว่าดัวชารุคินแล้วก็นีเนเวแบบค่อยๆขึ้นเหนือมาเรื่อยๆขอโทษผิดจริงๆควรจะว่าแบบนี้ขึ้นเหนือลงเหนือโอเคซึ่งอย่างที่บอกตอนแรกเลยที่พูดถึงวัตถุดิบแล้วก็แหล่งที่มาของวัสดุสำหรับศิลปวัตถุเนี่ยอัสซีเรียใกล้กับอะไรใกล้กับ5421ใกล้กับเทือกเขาเนาะทำให้อัสซีเรียเนี่ยเข้าถึงหินอาราบัสเตอร์หินที่เป็นหินยิปซัมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างหลักของพวกพระราชวังอะไรต่างๆจริงๆจะบอกว่าเราแค่อยากจะให้ยังไงดีจักรวรรดิอัสซีเรียเนี่ยให้ภาพเล่าตัวเองได้อะคือแบบเขามีสิ่งเนี่ย
เขามีแบบมันเหมือนกับที่เราเจอมันเหมือนกับที่เรามาสไลด์แรกเลยมันคือมันนักลิชใช่ไหมทำไมแปลว่าอะไรครับนักลิชมันแบบมันเหมือนแบบวิจิตและคิดมาเยอะแล้วอะมันวิจิตซับซ้อนประการตาผ่านกระบวนการคิดหลายตลบเลยภาพนี้เป็นภาพที่เป็นแพนโนที่ตั้งอยู่ข้างหลังข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยนะเป็นที่ตั้งบัลลังก์อันนี้มาจากในพระราชวังแล้วก็แพนโนเนี่ยตั้งอยู่ในท้องพระโรงแล้วก็อยู่ข้างหลังราชบัลลังก์คิงก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าไอ้ต้นไม้มหัศจรรย์อันเนี้ยเนาะซึ่งมีอันนี้คืออะไรเทพสูงสุดของอัสซีเรียเมื่อกี้คืออาชูเนาะคุ้นไหมเป็นเทพที่แบบนั่งมาบนยานภาพนี้มันคุ้นเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับอะไรมีความเชื่อมกับอันนี้คืออะไรในเปอร์เซียอาหุรามาสด้าเนาะคือเขามาในคือถ้าเป็นพระอินทร์ก็คือมาในจักรวาลไปแล้วนะจักรวาลไพชิตวิมานไพชยนต์เป็นแบบเป็นยานที่ลอยมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเราพบว่าในจักรวาลอัสซีเรียเนี่ยมันมีการใช้โมทีฟเทพที่มันเหมือนกับมากับไอ้ปีกนกเครื่องบินเจ็ตอะไรเนี่ยอย่างมีรายละเอียดซับซ้อนเป็นครั้งแรกกันแล้วก็จะเห็นจารึกที่คาดอยู่บนพื้นผิวของภาพสลักน่าสนใจมากอันนี้คือคิงเนาะนี่คือคิงแล้วก็มีคล้ายๆกับเทพมีปีกเห็นป่ะมีปีกเป็นแบบเป็นปีกผีเสื้อน่ารักมากถืออะไรอยู่ถือกระเป๋าเบอร์กินเป็นพี่เอสุภชัยกระเป๋าเนี่ยคือเป็นจริงๆเป็นกระป๋องน้ำมาเนาะซึ่งเราเชื่อว่าเขาเอาสิ่งเนี้ยคือลูกสนมันมีกลิ่นหอมไปแล้วเนาะเหมือนกับเอาจุ่มลงไปในกระเป๋ากระป๋องหรือกระแป๋งเนี่ยที่มีน้ำอยู่อะมันเป็นการทำน้ำมนต์แล้วก็สะบัดไปลูกสนเนี่ยลงมาบนตัวบุคคลสำคัญเป็นคล้ายๆกับยังไงดีอะเหมือนพรมน้ำมนต์อะแล้วน้ำมนต์ก็เป็นน้ำมนต์ที่กลิ่นหอมเพราะว่าเอาลูกสนที่มีกลิ่นหอมเนี่ยจุ่มลงไปคืออยากจะเห็นว่าพอวัสดุก่อสร้างมันผสานกับเทคนิคช่างศิลป์ที่มันซับซ้อนแล้วอะคุณได้สิ่งเนี่ยคุณได้งานอะไรดีงานศิลปวัตถุที่มันงานละเอียดแล้วก็จะเห็นว่ารูปแบบดั้งเดิมมันยังพอจะมีอยู่ก็คืออยากดูอย่างแขนบ้างมันเป็นแขนที่มันเห็นกล้ามเนื้อสมจริงมากนึกถึงกูเดียอะไรอย่างนี้เปล่าในขณะที่หน้าของกษัตริย์เนี่ยมันเป็นหน้าเดิมทั้งหมดอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเป็นหน้าของเขาจริงๆหรือเป็นหน้าที่เป็นยังไงดีเป็นโปรไฟล์พิกเจอร์ที่มันใช้ตลอด20 ปีในชีวิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าความสมจริงของเทคนิคความสมจริงเนี่ยใช้เพื่อไฮไลท์แค่บางส่วนที่มันเป็นคุณสมบัติสำคัญที่อยากจะให้คนที่เดินทางไปทำมาเห็นแล้วก็เข้าใจเลยว่าอ๋อคนคนนี้เป็นบุคคลที่มีไม่ว่าเขาจะหน้าตาอะไรยังไงไม่สำคัญแต่ว่าเขามีร่างกายกำยำและเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำหรือเปล่าอะไรหมายว่ามีร่างกายกำยำเพราะฉะนั้นเขามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำหรือเปล่าเทพเนี้ยยังสงสัยอันนี้อยู่นะมงกุฎที่เป็นข่าวกระทิงซ้อนๆกันอยู่ครับอันนี้ให้ดูรายละเอียดอื่นๆนะครับผมในพระราชวังแห่งเดียวกันอันนี้มันเป็น1แผ่นหินนะเนาะผนังของพระราชวังแห่งนี้อยู่ที่เมืองคาลฮูนะครับคาลฮูหรือบางตำราเรียกนิมรูดอ่ะเนาะถ้าอ่านไบเบิลจะเจอคําว่านิมรอดนิมรูดเป็นเมืองเดียวกันผนังของพระราชวังเนี่ยมันประดับไปด้วยแผ่นหินขนาดไล่เรียงกันเนี่ยวางต่อกันเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องกันนะแต่ว่าจารึกเนี่ยเห็นป่ะจารึกที่คาดอยู่เนี่ยในแต่ละอาคารเนี่ยก็จะมีจริงๆอาคารเนี่ยก็จะมีจารึกไอ้แผ่นจริงๆซึ่งมีจารึกอันเดิมเล่าเรื่องเดิมเขียนมันเดิมเลยนะวางอยู่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนกับเหมือนขึ้นมาได้ MRT ที่กรุงเทพแล้วมันเจอโฆษณาเดียวกันไปเรื่อยๆมันอารมณ์นั้นนะเหมือนเขาในพระราชวังแห่งนี้มันรีพีทเมสเซจเดียวกันไปเรื่อยๆอาจารย์ลืมเนี่ยมันรีพีทเมสเซจเดียวกันไปเรื่อยๆทั้ง
ในทุกๆห้องที่มันมีงานแกะสลักแล้วมีการเอาจาริกมาคาดมันพูดเรื่องๆกันไปเรื่อยๆก็คือเหมือนโฆษณาที่มันเราเล่าเรื่องเดิมไปเรื่อยๆอันนี้คือความบังเอิญทางโบราณคดีนะครับก็คือเราพบว่าอันนี้คืออะไรนี่คือนาฬิกาปาเต็กฟิลิปไม่ใช่เป็นกำไลทองคำเนาะที่เราบังเอิญพบหลงเหลืออยู่ในสุสานที่เมืองนี้พอดีอย่างที่บอกคืออยากจะให้คืออัสซีเรียเนี่ยอยากจะให้เห็นแบบเนี่ยเห็นป่ะด้วยความที่ภาพด้วยความที่ภาพมันความคมชัดค่อนข้างสูงเราเห็นแบบเห็นงานจริงๆจะบอกว่าที่เราคิดนะว่าหรือเราจะเล่าเรื่องอักษรริมเพราะรู้สึกว่าอักษรริมอ่ะมันเป็นอักษรวิจิตรอ่ะได้อ่ะกับอย่างงานชิ้นนี้เห็นป่ะมันเป็นงานที่ต้องมีการออกแบบมาก่อนไม่งั้นคุณไม่สามารถที่จะเหมือนกับวางจารึกเนี้ยลงไปบนงานแกะสลักได้แล้วมันยังสมบูรณ์สวยงามอย่างนี้อยู่อันนี้พูดถึงความสมจริงอันนี้ให้ทายว่าคืออะไรเป็นลิงใช่แต่ดูที่มือกันได้มือของลิงมีนักวิชาการพยายามอธิบายว่าหรือว่าคนที่ออกแบบสิ่งนี้เขาไม่เคยเห็นลิงจริงๆอ่ะแต่แค่ได้รับการอธิบายจากผู้ที่เคยเห็นว่าลิงมันมีลักษณะบางส่วนเช่นมือและเท้าคล้ายคนมันก็เลยเกิด representation ของลิงที่มันแบบแบบมีมือแบบคนอ่ะหรือเป็นลิงที่สูญพันธุ์ไปแล้วจริงๆมันมีเดี๋ยวนะหน้าถัดเนี่ยนะหน้าถัดมาพูดถึงเรื่องการสูญพันธุ์จะให้เห็นอันเนี้ยจริงๆอ่ะอันนี้ไม่เป็นสิงโตใช่สิงโตออสเตรเลียเป็นภาพเราเรื่องประเพณีการล่าสิงโตในราชสำนักออสเตรเลียนะครับมีนักวิชาการที่เพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อ 2-3 ปีถ้าจำก่อนโควิดอ่ะเขาพูดถึงการนำเสนอภาพสิงโตในห้องที่มีภาพเนี่ยนะเป็นห้องใหญ่ที่มีแบบที่มีการเล่าเรื่องการล่าสิงโตตั้งแต่กษัตริย์เดินทางออกจากวังเลยอ่ะไปจนถึงสิงโตทุกถลกหนักนะว่าจริงแล้วมันมีสิงโตหลากหลายพันอยู่ในภาพในห้องเนี่ยแต่เขาต้องแบบเหมือนกับไปซูมดูเหมือนกับว่าวิธีการวาดอะไรนะเนี่ยตัวเนี้ยมันเห็นไปเห็นขนที่มันขดๆอยู่ในขณะที่ตัวเนี้ยมันไม่มีขนแต่มันมีไอ้ตัวนี้มันมีขนที่ตรงมันมีจอเห็นป่ะแต่ไม่มีไอ้ขนที่เป็นขวัญนะตัวนี้มีขวัญเลยนะตัวนี้ไม่มีขวัญตัวนี้ก็ไม่มีขวัญแต่มีจอคือเขาพยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วว่าสิงโตมันสิงโตที่อยู่ในภาพเล่าเรื่องการล่าสิงโตในสัตว์ออสเตรเลียเนี่ยจริงๆเขามีรายละเอียดที่มันสมจริงมากๆที่บังเอิญว่าเราไม่รู้เพราะว่าสิงโตพันหนึ่งมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากประเพณีจริงๆในอิรักปัจจุบันก็ไม่มีสิงโตนะเพราะว่าเราเชื่อว่ามันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วจากประเพณีในราชสำนักออสเตรเลียมาถึงยุคก่อนที่ดินแดนเมโสโปเตเมียที่เรารู้จักในปัจจุบันจะเปลี่ยนมือเขาเรียกอะไรอ่ะที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะผู้ที่ปกครองนครรัฐหรืออาณาจักรจักรวรรดิต่างๆในเมโสโปเตเมียล้วนเหมือนกับถ้ามาจากที่อื่นก็มีการมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนเมโสโปเตเมียก่อนแล้วประวัตินาตัวเองเป็นผู้มีอำนาจหลังจากราชวงศ์ของเนบูคัดเนซาร์ที่2เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักเนบูคัดเนซาร์ที่2เนี่ยหลังจากราชวงศ์นี้สิ้นสุดในช่วงราวปีแบบ600ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยเมโสโปเตเมียเนี่ยผู้ปกครองเมโสโปเตเมียเนี่ยมันเปลี่ยนมือมันกลายเป็นรัฐมันกลายเป็นเปอร์เซียซึ่งมาจากที่ล่าสุดเปอร์เซียเป็นครั้งแรกที่เหมือนกับว่ามันเป็นอิทธิพลจากอำนาจต่างชาติอำนาจเพื่อนบ้านที่มาคล้ายๆกับมาไม่คือไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นอิทธิพลต่างชาติเนาะแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นอิทธิพลต่างชาติแล้วเขาอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อินเตอร์เกรดระบบสังคมในดินแดนเมโสโปเตเมียเดิมมาเข้าไปอยู่ในระบบเปอร์เซียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระราชวังที่บาบิโลนอันนี้คือพระราชวังที่บาบิโลนนะครับเหมือนมันเป็นใช้คำว่าดีเป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและศิลปะยุคหลังสุดถ้าดูกันตามเท็กซ์บุ๊กกันเนาะอันนี้มันจะเป็นยุคสุดท้ายที่มันจะบอกว่ามันเป็นเมโสโปเตเมีย as we know it แต่ยังก่อนที่มันจะเป็นเปอร์เซียก็จริงๆเอามาเปรียบเทียบกันให้เห็นว่าออสเตรเลียเขามีอะไรเขามีวัตถุดิบเป็นอะไรเป็นหินเนาะเพราะเขาใกล้แหล่ง
แหล่งหินเนาะแต่ว่าบาบิโลนเนี่ยอยู่ในที่ลุ่มไม่ได้ใกล้แหล่งหินเขาก็ใช้ประโยชน์จากอะไรจากดินเหนียวประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่ากระเบื้องเคลือบกระเบื้องดินเหนียวอิฐดินเหนียวที่มันเป็นเคลือบสีขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้ประดิษฐกรรมนี้อย่างยังไงดีอย่างยิงยวดอ่ะอันนี้มีเกิดเล็กน้อยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานเรียกว่ามูชูนะครับประกอบด้วยเราชื่อว่าประกอบด้วยattribute ด้วยลักษณะของสิ่งมีชีวิตจริงๆ5ชนิดหรอมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรนี่คือนกอาจจะเป็นนกประเภทแบบนกอินทรีหรือเหยี่ยวอะไรเงี้ยที่มีกรงเล็บแล้วก็มีตรงนี้เสือหรือสิงห์หรอแบบสิงห์หรือเสือตระกูลแมวแล้วก็มีอันนี้ลำตัวยาวๆมีเกล็ดงูเนาะแล้วก็มีลิ้นแบบลิ้นงูด้วยแล้วก็มีอันนี้เป็นเขาแบบเขาโค้งอ่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับเขาแพะเนาะแล้วก็มีเหมือนยูนิคอร์นอ่ะมีแบบมีนอขึ้นมา1 2 3 4 5มูชูชูเป็นกับสัตว์ในตำนานที่ปรากฏในการตกแต่งสิ่งนี้ก็คือประตูอิสตาเนาะอิสตาเกตที่บาบิโลนคือบาบิโลนเนี่ยมันมีหลายประตูเนาะอันนี้เราคร่าวๆว่าทำไมถึงเรียกอิสตาเกตเพราะว่าเมืองบาบิโลนมันตั้งชื่อประตูเมืองตามเทพสำคัญแล้วก็มีบังเอิญไอ้ประตูเนี่ยที่ชื่ออิสตาเป็นประตูที่เลิศหรูที่สมาร์ทที่สุดอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่เป็นประตูอิสตาแล้วก็มีสวยงามมากเป็นกระเบื้องเคลือบที่มันเป็นคูเนฟอร์มสวยงามมากซึ่งทั้งหมดนี้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนปัจจุบันอยู่ที่เบอร์ลินนะครับเกิดการเคลื่อนย้ายขนถ่ายไปคือปัจจุบันนี้ในแง่หนึ่งความสนุกของการศึกษาโบราณคดีหรือศิลปะเมโสโปเตเมียมันคือความที่เราเห็นว่าโหในยุคนึงมาทำกันได้ขนาดนี้เลยหรอคือการขนประตูทางประตูไปตั้งในพิพิธภัณฑ์ซื้อสร้างพิพิธภัณฑ์มารองรับประตูโบราณสถานอันหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือว่าอย่างสุสานหลวงของปัวเมื่อกี้เนาะก็คือขุดทั้งเมืองแล้วก็เกณฑ์คนทั้งตำบลมาช่วยกันขุดอะไรอย่างนี้คือปัจจุบันมาทำแบบนี้ไม่ได้แล้วด้วยปัจจัยแล้วก็ด้วยวิธีคิดอะไรหลายๆอย่างanyway อันนี้เราตั้งใจให้จบที่ตรงนี้แน่นอนหลังจากนี้ก็ถ้าใครอยากมีคำถามหรือว่าอยากจะดูรูปต่อไปต่างๆก็อันนี้เกริ่นนำสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าแบบอักษรลิบมันเป็นอักษรวิจิตรได้อาจจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นจารึกชิ้นเดียวกันรูปกลมๆเดียวพวกนี้เราจะให้ทำจารึกอันนี้เหมือนกันข้างนึงเป็นลายมือครูข้างนึงเป็นลายมือเป็นกันบ้านที่ลูกศิษย์อะขัดลอกจากครูให้ทายว่าอันไหนเป็นลูกศิษย์อันไหนเป็นครูเขียนซ้ายมือซ้ายน่าจะครูส่วนขวาก็คือลูกศิษย์เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นบรรทัดซึ่งต้องตีเองเนี่ยคือโยมากเนาะแล้วก็เห็นว่าตัวอักษรมันแบบมันไม่ยึกยืออ่ะมันไม่เป็นแบบอันเนี้ยของครูป่ะเขาเขียนเส้นแรกของไม่ใช่ดิเส้นบนสุดของตัวอักษรริมแต่ละตัวมันแขวนอยู่บนเส้นบรรทัดหมดเลยเนี่ยมันแขวนลงมาซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ยังทำไม่ได้นะครับซึ่งก็สนุกดีที่เรามีหลักฐานอะไรประมาณนี้แค่เราได้เห็นว่าอันนี้คือเราอยากจะให้ดูรูปพวกนี้เพื่อให้เห็นว่านอกจากงานวัดวางงานอะไรที่มันวิจิตรโซนนักเลชอะไรอย่างเนาะวิจิตรพิสดารค่ะวิธีคิดมาเยอะแยะแล้วเนี่ยเรายังมีหลักฐานที่มันให้ทำให้เห็นแบบชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆแง่มุมต่างๆอะไรเงี้ยปัญหาหรือความทุกข์หรือความสนุกในชีวิตประจำวันต่างๆเรามีหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเนาะอันนี้เอามาให้ดูเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับคนไทยเข้าใจอ่ะอันนี้คือภาพสลักรูปทหารเครื่องยานเทวรูปเพราะว่าคือในอะไรในดินแดนเมโสโปเตเมียมันมีวัฒนธรรมของการไปเอาเทวรูปสำคัญของเมืองนึงอ่ะมาเก็บไว้ในเมืองตัวเองถ้าเกิดว่าเราไปชันสงครามที่บ้านเขามาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอันนี้เป็นรูปทหารเนาะที่แบกเทวรูปที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยเทวรูปที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เดี๋ยวนี้ก็น่าสนใจมากอันนี้เป็นภาพเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าอันนี้เป็นภาพสลักที่อยู่บนหน้าผานะครับที่ภูเขาที่ปัจจุบันเรียกว่าเจเดลสวีอา
มีความสูง200เมตรเหนือพื้นดินน่ะพื้นดินที่เป็นหมู่บ้านน่ะเขาบอกว่าตรงนี้เหมือนแบบว่าเป็นพื้นที่ที่ถ้าไปดูแผนที่อาณาจักรอัสซีเรียจะอธิบายยังไงดีเอาเป็นว่านอกจากแหล่งน้ำที่เป็นภูเขาแหล่งน้ำที่เป็นแม่น้ำไทกริสเนี่ยอาณาจักรอัสซีเรียเนี่ยยังต้องการน้ำจืดจากที่อื่นแล้วก็แหล่งน้ำจืดสำคัญก็คือแหล่งที่มาจากบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่าภูเขาเซเดอร์ซาวิยาที่เรียกว่าเมาไทเนี่ยนะที่พื้นที่ที่เรียกว่าเมาไทอีกเนี่ยตรงนี้เหมือนมันไอภาพสลักเนี่ยเหมือนเป็นภาพสลักที่มันอยู่ตรงคือไต่ขึ้นไปมันจะเป็นแบบ source of fresh water ที่เป็นแหล่งน้ำจืดที่กษัตริย์อัสซีเรียไปสร้างแบบสะพานส่งน้ำเข้ามาต่อสะพานส่งน้ำตรงมายังเมืองหลวงก็คือมีในเวย์อะไรเงี้ยประมาณ200กิโลเมตรมหัศจรรย์มากปัจจุบันเหลือภาพมีสี่ภาพมั้งคือเขาแปะไว้ตามแบบแขวนภาพไว้ตามหน้าผาอะไรเงี้ยน่าสนใจมากก็จะมีอันนี้คือตัวกษัตริย์ประกบซ้ายขวาแล้วก็มีเทพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองค์ที่แบบเป็นเทพสำคัญอันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งจำโมทีฟแบบคิงถือดาก้าได้ไหมอวนันเชเนี่ยมันแบบ 2,000 ปีบวกๆเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมัน600 BC อ่ะคือไอ้กระแสความคิดชุดความคิดเรื่องแบบกษัตริย์ต้องเป็นนักสร้างอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันมีหลักฐานปรากฏเรื่อยๆอันนี้แค่อยากจะดึงตัวอย่างมาให้เห็นว่ากษัตริย์ยุคหลังก็มีความแบบฉันอยากจะได้รับการจดจำแล้วก็สื่อสารข้อความออกไปสู่คนต่างๆว่าฉันเป็นมันคือแบบทำนุบำรุงนะด้วยความที่จริงๆอย่างที่บอกอย่างที่ได้เห็นนะก็คือว่าอาคารสถาปัตยกรรมหลายๆแห่งในดินแดนเมโสโปเตเมียมันสร้างจากอะไรสร้างจากดินเหนียวเนาะสร้างจากอิฐที่ทำจากดินเหนียวอะซึ่งเวลาผ่านไปอะของพวกนี้มันพังทลายไปได้ง่ายด้วยแบบด้วยฝนตกด้วยน้ำท่วมใดๆอะมันเลยมีคนอธิบายว่าอ๋อกษัตริย์ก็เลยต้องมีหน้าที่นี้แล้วเลยต้องเล่าให้คนอื่นฟังว่าฉันมีหน้าที่นี้ฉันมีหน้าที่ทำให้อิฐมันทำให้กองอิฐที่มันพังถล่มลงมากลับขึ้นไปเป็นแบบวัดวิหารวางขึ้นมาใหม่อะไรด้วยความที่วัสดุก่อสร้างดั้งเดิมโดยกายภาพของมันอะไม่คงทนอันนี้ก็สนุกอันนี้คือกษัตริย์ชื่อเอสฮาดอนนะพบที่พระราชวังที่กรุงนีนิเวนะครับปี645กำลังทำอะไรอยู่กำลังปิกนิกแต่ความพิเศษของภาพนี้คืออะไรให้ท่านเขากำลังปิกนิกกับใครนี่คือเอสฮาดอนอันนี้คือควีนนะแต่มีอะไรพิเศษในภาพนี้อันนี้คืออะไรคือหัวของเข้าใจว่าเป็นกษัตริย์ของอีกแบบของอีกดินแดนหนึ่งซึ่งแพ้สงครามกับเอสฮาดอนโดนตัดหัวมาแขวนไว้ในพระราชอุทยานในขณะที่เอสฮาดอนแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยกำลังแบบว่าเพื่อบันเทิงใจหลังจากยกทัพไปตีดินแดนนั้นมาได้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรอยากให้เห็นแบบงานไอ้ภาพมันไม่ค่อยชัดแต่ว่าอันนี้เป็นภาพลอกลายอันนี้เป็นแบบอันนี้คืออะไรให้ถ่ายมันคือละมาสวดที่เป็นหินทางก้อนเนาะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าคนกําลังลากให้เขามาประจําในที่จุดที่มันเป็นตําแหน่งที่ตั้งของเขาแล้วมาสู่เป็นจริงๆแล้วมาสู่เนี่ยเป็นวิญญาณเหมือนพูดผีอะแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในจักรวรรดิอัสซีเรียในสมัยจักรวรรดิอัสซีเรียเหมือนมีการพยายามนําไอเดียของพูดผีเนี้ยมาทําเป็นภาพอย่างนี้ภาพเสมือนจริงอธิบายว่ามันคืออะไรให้เห็นเป็นรูปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าเป็นคนปีกแล้วก็มีอันนี้น่าสนใจมากอันนี้คือยุคแรกเนาะที่มีความพยายามนำเสนอภาพลามาสุจะเห็นว่าเขาอาจจะลืมคิดเรื่องเปอร์สเปกทีฟไปมีห้าขาหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมอันนี้คือยุคตั้งเมืองเขาหูตอนก่อตั้งจักรวรรดิอัสซีเรียแต่ว่ายุคถัดมาเป็นยุคที่เหมือนกันได้คิดแล้วอะมันก็เลยมีความซับซ้อนเป็นแบบเมือง
พระราชวังที่เมืองดัวเชอุคีนั่นเองเนาะเห็นว่ามันมีสีขาแล้วคือได้คิดตัวตะกอนแล้วว่าเออไม่จำเป็นต้องทำห้าหาก็ได้แล้วก็พวกรายละเอียดบนพื้นผิวหน้าตามงกุฎอะไรต่างๆมันแบบว่าโอ้มหัศจรรย์มากอันนี้อยู่ที่นี่ลอนดอนนะครับ British Museum ถ้าอยากไปดูส่วนนี้อยู่ที่ส่วนอันนี้อยู่ที่ลูฟใหญ่มากใช่เออพอเทียบกันอ่ะก็ดูวังใช่ใช่อันนี้จะมีขนาดอันที่อยู่ที่เข้าหูจะมีขนาดเล็กกว่าคืออันที่อยู่ที่ดัวเชรูคีนดัวเชรูคีนเนี่ยสนุกนะเพราะมันเป็นเมืองแบบเป็นเมืองประดิษฐ์อะเหมือนแวร์ซายอะที่แบบฉันไม่อยากอยู่ในเมืองหลวงเดิมที่มันแออัดแล้วว่าฉันก็ออกมาสร้างเมืองใหม่ๆกษัตริย์ชื่อกษัตริย์ซากอนอีกแล้วแต่เป็นซากอนออฟแอสซีเรียเนาะอย่างที่บอกคือซากอนมันเป็นชื่อที่ได้รับการนำมาปรุงแต่งใหม่เพื่ออาจจะอ้างอำนาจเขาปัจจุบันนะวิชาการเรียกซากอนเนี่ยว่าซากอนแอสซีเรียเนี่ยว่าซากอนที่สองเพราะเป็นคนที่สองที่ใช้คำว่าซากอนในการแปลว่าใช้คำว่าซากอนในชื่อตัวเองซากอนที่สองเนี่ยก็บอกว่าเออไม่อยากจะอยู่แล้วเมืองหลวงเดิมเข้าฮูมานานั้นก็จะสร้างเมืองหลวงใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่าตัวชารุคีคือป้อมปราการของฉันเองอะป้อมปราการของซากอนน่ะเนาะเมืองเนี้ยมันอยู่ริมแบบภูเขาตรงเนี้ยเป็นภูเขาเป็นเนินเขาอะขึ้นไปแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นทั้งหมดเนี้ยมันตั้งอยู่บนเหมือนมันถ้าเคยเห็นเพอร์ซิโพลิสอะมันตั้งเป็นเหมือนที่ตั้งอยู่บนแพลตฟอร์มมันต้องมีบันไดขึ้นไปแล้วก็อันเนี้ยเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงอะจะมีแรมมีก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนแพลตฟอร์มเป็นถ้าจำลอร์ดอเดลิงได้มันจะมีมินาสเตเรชที่มันเป็นเหมือนที่อยู่บนเนินเขาแล้วค่อยไต่ขึ้นไปคือคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าดัวเชลคิดอาจจะไม่ได้สูงเท่ามินาสเตเรชคอนเซ็ปต์มันคือสร้างเมืองกิมหน้าผาแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มไต่ขึ้นไปใช่แล้วเป็นเมืองที่สร้างไม่เสร็จไม่ได้อยู่ตายก่อนแล้วลูกหลานก็รู้สึกว่าเอออาถรรพ์แน่เลยแบบว่าพ่อตายตอนที่เมืองสร้างไม่เสร็จแต่ไม่ได้อยู่ก็เลยอพยพย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองหลวงเดิมเออให้ดูเร็วๆจากนี้ก็จะมีอันที่มันแปลกๆป่ะอันนี้ให้ทายว่าคืออะไรอันนี้เพิ่งเป็นข่าวเมื่อประมาณ 2-3 ปีแล้วเหมือนกันอันนี้คือผังที่ดินอันนี้เหมือนจะเป็นหน่วยความกว้างยาวอาจจะคิดความกว้างยาวของที่ดินส่วนอันนี้ให้ทายว่าคืออะไรตรงนี้เป็นเรื่องสามัญมาท่ออะไรเป็นบ่อเกลืออันนี้ก็คืออุจจาระอายุ 5,000 ปีอันนี้คือเลโอนาร์ดวูลลี่แล้วก็ภรรยาอันนี้คือแล้วก็ภรรยาคือแคทเธอรีนเข้าใจว่าคือที่อู่นะอันนี้อยู่ที่พิพันธ์ที่อิสราเอลนู่นแผ่นโบราณเป็นกรรมสูตรนะครับสมัยนึงประมาณถ้าจะไม่ผิดคือ1900 BC แต่เราไม่รู้บริบททางโบราณคดีเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันของมันคืออะไรแต่เอาเป็นว่ามันเป็นรูปกรรมสูตรอะไรใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้คือรูปอะไรเป็นรูปอะไรหนูเป็นรูปสิ่งมีชีวิตดูดีๆเป็นรูปน้องเป็ดนะครับแต่ว่ามันมีขนาดหลากหลายเพราะว่าเป็ดอันนี้มันใช้ทำอะไรมันใช้เป็นใช่เป็นหินอ้างอิงน้ำหนักใช่แล้วก็ทางขวานี้ได้พูดถึงไปแล้วเป็นลูกกลิ้งส่วนตัวลูกกลิ้งหินส่วนตัวอะไรแต่ว่าอันนี้มันเป็นคอลเลกชันที่มันทำจากหินสีที่มันมีราคาแพงทั้งสิ้นอะไรโอเคจบแล้วมีคำถามไหมครับ อย่างรวดเร็วสรุปก็คือว่าจริงๆถ้าพูดถึงเทคนิคทางศิลปะก่อนนะเนาะเราก็จะเห็นว่าอะไรที่มันเป็นคอนเซ็ปต์แบบประธานของภาพใหญ่กว่าคนอื่นๆหลายภาพเหมือนมันตลอดหลายพันปีมันอย่างอันเนี้ยมันคือยุคหลังใช่ป่ะ700 BC 600 BC อ่ะเหมือนไอเดียเนี้ยมันยังอยู่อ่ะประธานของภาพมันจะร่างใหญ่กว่าอื่นเนาะอะไรอย่างงี้หรือว่ามีอะไรอีกการเล่าเรื่องเป็นระนาบในยุคหลังเราก็ยังพอจะเห็นอยู่จริงๆเราไม่ได้เอารูปทั้งหมดมาให้ดูอะคืออันเนี้ยมันจะมีจารึกอยู่แล้วข้างบนเนี้ยมันเป็นอีกรูปหนึ่งอะไรเงี้ยมันแค่
แล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่เป็นผนังวังก็คือจากถ้าจำอวนันเชได้ซึ่งมันเป็นแผ่นหินแผ่นเดียวนะไอการเล่าเรื่องแบบแบ่งเป็นลำดับชั้นนะในยุค700 BC ในยุคหลังของดินแดนเมโสโปเตเมียนะมันขยายใหญ่มันขยายคอนเซ็ปต์นั้นให้ใหญ่ขึ้นจนเป็นผนังวังหรือการอินคอร์ปอเรทจะลึกเข้าไปในการอินคอร์ปอเรทจะลึกเข้าไปในภาพศิลปะอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่แม้ว่าจะลึกในยุคหลังมันจะถูกจัดวางให้เป็นระบบกว่าในยุคแรกที่มันค่อนข้างกระจายอะไรต่างๆแล้วก็วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุที่ใช้เป็นมีเดียมอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างมีอิทธิพลกับยังไงดีกับการที่ว่าชิ้นงานมันจะออกมาเป็นยังไงเลยสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมถ้าใครมาพรุ่งนี้โฆษณาปอบเราก็จะดีลกับอักษรลิ้นเป็นหลักแต่เราจะเอาตัวอย่างมาให้เห็นมากขึ้นแหละว่าอักษรริมมันมีวิวัฒนาการอย่างไรแล้วอย่างที่บอกคือว่าภายใต้ร่มของคำว่าอักษรริมในเครื่องหมายของผู้เนี่ยเนาะเหมือนมันแตกออกมาเป็นย่อยๆเล็กน้อยได้บ้างอะไรเงี้ยตลอดแบบ 4,000 กว่าปีที่มันมีการใช้งานอักษรชุดนี้ครับโอเคขอบคุณครับและในวันนี้นะคะทางห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ต้องขอขอบคุณพีรพัฒน์ป่วยสุขค่ะที่ได้มาบรรยายในเรื่องหัวข้อสรรพสายราศิลปะเมโสโปเตเมียในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ